สลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับเราก็กลับเข้ามาสู่บทเรียนประวัติศาสตร์อิสลามในหลักสูตรนะครับความรู้เข้มข้นศรัทธาเข้มแข็งนะครับซึ่งก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงท้ายๆนะครับเพราะว่าเราเรียนสืบเนื่องต่อกันมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของบรรดานบีก่อนๆที่อัลเลาะห์ได้ประทานอิสลามมาเพื่อให้นำมาสถาปนาบนหน้าพื้นแผ่นดินนี้แล้วก็มาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับทบทวนอีกทีนึงว่าในช่วงสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับท่านก็ใช้คัมภีร์กุรอานในการปกครองในฐานะที่เป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากอัลลอฮุตะอาลาแล้วก็ได้บอกไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับว่าในขณะที่ชาติมุสลิมนะครับที่มีเมืองหลวงอยู่นครมะดีนะห์เนี่ยนะครับใช้คัมภีร์กุรอานเป็นธรรมนูญในการปกครองในอีกอาณาจักรหนึ่งคืออาณาจักรคริสเตียนเขาก็ใช้คัมภีร์ไบเบิลนะครับเป็นธรรมนูญในการปกครองโดยมีโป๊ปเนี่ยนะครับเป็นประมุขหรือเหมือนกับเป็นคอลิฟะนะครับก็ใช้ทฤษฎีคล้ายๆกันโป๊ปก็อ้างว่าเขาเป็นตัวแทนของพระเจ้าบนหน้าพื้นแผ่นดินที่จะต้องนำวจนะของพระเจ้าที่มีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลที่ประกอบไปด้วยคัมภีร์เตารอตคัมภีร์ซะบูรนะครับคัมภีร์อินจีลเนี่ยมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการปกครองดังนั้นยุโรปในเวลานั้นก็ใช้คัมภีร์ที่มาจากพระเจ้านะครับในการปกครองแต่ว่าคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยนะครับมันมีปัญหาเนื่องจากว่ามันมีการสังคายนามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจนถึงขนาดที่ว่าทำให้หลักศรัทธาสำคัญนะครับที่เป็นหลักศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวมันกลายเป็นตรีเอกานุภาพขึ้นมาครับซึ่งตรงนี้นะครับบัตรหลวงบางคนในคริสตจักรเองเนี่ยเขาก็โต้แย้งเช่นกันว่ามันไม่ถูกต้องหลักศรัทธาดั้งเดิมของพระเยซูหรือบรรดานบีคนก่อนๆเนี่ยเป็นหลักศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะครับดังนั้นเมื่อคัมภีร์ไบเบิลมันได้ถูกสังคายามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมนะครับอัลลอฮ์จึงต้องประทานคัมภีร์กุรอานมาแล้วก็ให้แก่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในคาบสมุทรอาหรับแล้วก็ใช้คัมภีร์กุรอานเป็นธรรมนูญนั่นหมายความว่าโลกนี้น่ะมี2รัฐธรรมนูญนะครับมี2ระบบ2ระเบียบในการปกครองนะครับนั่นคือสถานการณ์โลกที่เกิดขึ้นในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็หลังจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากไปนะครับก็มีคอลิฟะห์ทั้ง4คอลิฟะห์ทั้ง4ก็พยายามรักษารัฐธรรมนูญคือคัมภีร์กุรอานเอาไว้ใช้ในการปกครองให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับหลังจากคอลิฟะห์ทั้ง4แล้วนะครับการปกครองก็เปลี่ยนสภาพไปแม้ผู้ปกครองจะเรียกตัวเองว่าคอลิฟะห์แต่ว่ามันเป็นคอลิฟะห์ที่ไม่ได้มีความหมายดั้งเดิมเพราะคอลิฟะห์ทั้ง4ไม่ได้มีการแต่งตั้งลูกของตัวเองให้เป็นทายาทสืบทอดการปกครองนะครับแต่ว่าหลังจากสมัยคอลิฟะนะครับเป็นราชวงศ์ขึ้นมาราชวงศ์แรกก็คืออุมัยยะนะครับแม้ประมุขที่ปกครองประชาชาติมุสลิมเนี่ยจะเรียกว่าเป็นคอลิฟะแต่มันก็ไม่ได้เป็นคอลิฟะตามความหมายที่สมบูรณ์นะครับคือมีการแต่งตั้งทายาทขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นทายาทที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมด้วยแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายติดตามมานะครับแล้วหลังจากราชวงศ์อุมัยยะห์ปกครองได้ประมาณ100ปีก็มีการโค่นล้มราชวงศ์อุมัยยะห์แล้วก็มีการตั้งราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาคือราชวงศ์อับบาสยะห์ที่ผมได้พูดไปเมื่อคราวที่แล้วแล้วก็การโค่นล้มราชวงศ์อุมัยยะห์อย่างเหี้ยมโหดเนี่ยนะครับกะว่าจะฆ่าล้างโคตรไม่ให้เหลือเลยแต่ก็ยังมีเจ้าชายคนหนึ่งหลบหนีไปได้นะครับออกจากแบกแดดนะครับแล้วก็หนีไปออกจากดามัสกัสขอโทษหนีไปตามตอนเหนือของแอฟริกาแล้วก็ข้ามทวีปแอฟริกาไปยุโรปไปตั้งอาณาจักรอันดาลุสที่ประเทศสเปนแล้วก็จะเดินรุ่งเรืองอยู่700ปีซึ่งช่วงเวลานั้นเองนะครับอาณาจักรอิสลามอันดาลุสเนี่ยก็มีความรุ่งเรืองจนถึงขนาดที่เรียกว่าฝรั่งนะครับต้องมาเรียนรู้รับศิลปะวิทยาการในโลกอิสลามแล้วก็จากการที่ฝรั่งได้มาเรียนรู้ศิลปะวิทยาการใน
โลกอิสลามนะครับในจากอันดาลุสเนี่ยมันก็ทำให้เกิดยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการของยุโรปขึ้นมาเขาเรียกว่ายุคเรเนซองส์แล้วก็ในยุคเรเนซองส์เองนะครับที่ทำให้ยุโรปเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็คือว่าหนึ่งเนี่ยนะครับยุโรปแยกตัวออกมาจากคริสตจักรและก็ไม่ยอมให้โป๊ปเนี่ยนะครับซึ่งเป็นประมุขของคริสตจักรและปกครองอาณาจักรโรมันด้วยนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการออกกฎหมายในการจัดระเบียบสังคมเศรษฐกิจการเมืองนะครับเพราะว่าพวกที่เขาแยกตัวออกมาเนี่ยครับเขาบอกว่าโป๊ปเนี่ยไม่รักษาหลักการศรัทธาเดิมเอาไว้นะครับคือศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแล้วก็ยังกดขี่ข่มเหงนะครับเข็นฆ่าประหารนักวิทยาศาสตร์ที่ได้พิสูจน์ความจริงแล้วนะครับนะครับเช่นกาลิเลโอนะครับแล้วก็เคปเลอร์โคเปอร์นิคัสพวกนี้นะครับจับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยไปทรมานซึ่งทำให้มีการเขียนหมายประท้วงนะครับโดยนักบวชชาวเยอรมันซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับคือมาร์ตินลูเทอร์ว่าแยกอาณาจักรออกมาตรงนั้นเป็นการแยกนะครับที่ทำให้คริสตจักรเนี่ยแยกออกเป็นคาทอลิกแล้วก็เป็นโปรเตสแตนต์แล้วหลังจากนั้นก็มีการแยกออกเป็นนิกายต่างๆอีกมากมายนะครับอย่างเช่น Church of England นะครับแล้วก็ Greek Orthodox แล้วก็อะไร Seventh Day Adventist ก็ Mormon เนี่ยอีกเยอะแยะมากเลยก็เป็นนิกายต่างๆนะครับนั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในยุโรปหลังยุคมืดนะครับหลังจากที่ชาวยุโรปมาศึกษาศิลปะวิทยาการในโลกมุสลิมแล้วอีกประการหนึ่งก็คือในช่วงที่ยุโรปอยู่ในยุคมืดเนี่ยมีการทำสงครามครูเสดนะครับก็กองทัพครูเสดก็เคลื่อนทัพมาจากยุโรปนะครับมีกองทัพจากอังกฤษจากเยอรมันจากฝรั่งเศสและหลายประเทศนะครับก็เดินทางมานะครับเพื่อที่จะมายังกรุงเยรูซาเล็มโดยจะมายึดไม้กางเขนที่ชาวคริสเตียนเขาเชื่อว่าเป็นไม้กางเขนที่ตรึงพระเยซูเอาไว้แต่มันอยู่ในเยรูซาเล็มและอยู่ในการปกครองของมุสลิมเขาต้องการที่จะเอาไม้กางเขนเนี่ยกลับไปนะครับแต่นั้นเป็นเหตุผลข้ออ้างในการระดมกองทัพครูเสดมาเพื่อที่จะมายึดเส้นทางที่มุสลิมนะครับยึดเอาไปกลับคืนมานะครับนั่นเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นและในระหว่างที่กองทัพครูเสดยกทัพมาเนี่ยนะครับผ่านดินแดนมุสลิมและเห็นความเจริญนะครับของมุสลิมเนี่ยนะครับก็อยากที่จะมีความเจริญบ้างนะครับก็เลยทำให้มีการค้นคว้ามีการประดิษฐ์อะไรต่างๆมากมายอันที่สำคัญก็คือการประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำการประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำนะครับที่ทำให้มีการนำเอาเครื่องจักรไอน้ำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ผลิตได้เป็นจำนวนมากๆมีการเอาเครื่องจักรไอ้น้ำไปใช้ในรถไฟในเรือกลไฟที่ทำให้สามารถขนส่งสินค้าได้เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็มีการประดิษฐ์อาวุธนะครับใหม่ๆขึ้นมานะครับเช่นรถถังปืนใหญ่อะไรต่างๆเหล่านี้ไอ้สถานการณ์แบบนี้นะครับมันทำให้ชาวยุโรปได้มีความเจริญก้าวหน้านะครับเมื่อเขาผลิตได้มากๆเนี่ยเขาก็ต้องระบายสินค้าระบายสินค้าในประเทศของตัวเนี่ยนะครับมันก็ยังเหลือก็จะต้องส่งออกไปที่ต่างประเทศแล้วเมื่อไปที่ต่างประเทศแล้วเนี่ยนะครับเมื่อมีคนบริโภคสินค้าของตัวเองแล้วเนี่ยก็ต้องรักษาตลาดของตัวเองนะครับในต่างประเทศนะครับก็คือการให้คนซื้อสินค้าของตัวเองนะครับแต่การจะให้คนซื้อสินค้าของตัวเองเนี่ยไปบังคับไม่ได้ก็เลยจำเป็นจะต้องมีการนำเอาซอฟต์พาวเวอร์เข้ามานะครับนั่นก็คือนำเอาศาสนาความเชื่อวัฒนธรรมของตัวเองเข้ามาให้คนในแอฟริกาคนในอินเดียคนในเอเชียเนี่ยมีวัฒนธรรมความเชื่อเหมือนกับชาวยุโรปแบบนับถือศาสนาคริสต์นะครับก็เพื่อที่จะเป็นแหล่งระบายสินค้าแล้วก็เมื่อยุโรปนะครับออกไปยึดประเทศต่างๆแล้วเนี่ยนอกจากจะได้ตลาดแล้วนะครับยังต้องการแรงงานนะครับกลับไปในประเทศของตัวเองก็มีการเกณฑ์คนหรือว่าจับคนในแอฟริกาในอินเดียในประเทศเอเชียนะครับไปอยู่ในยุโรปแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าแรงงานเพราะว่าไปในสภาพของการเป็นทาสนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่
มันเกิดขึ้นครับก็เมื่อมาประเทศอื่นๆแล้วก็มีการครับค้นหาทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นในดินในน้ำนะครับก็ทำให้ยุโรปค้นพบแร่ธาตุต่างๆในแอฟริกาในเอเชียในอินเดียนะครับโดยเฉพาะในอินเดียนี่ก็มีเครื่องเทศในอินโดนีเซียก็มีเครื่องเทศนะครับแล้วก็ใต้ดินนี่ก็ยังมีทรัพยากรอีกเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นเหล็กเป็นทองแดงอันที่สำคัญที่มีการค้นพบหลังจากนั้นต่อมาเมื่อวิสาหกิจเจริญก้าวหน้านั่นก็คือน้ำมันที่พบได้ในตะวันออกกลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาติยุโรปเนี่ยก็เริ่มมีความสนใจนะครับที่จะมายึดครองดินแดนนอกเหนือจากยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอาณาจักรออตโตมันที่เป็นอาณาจักรที่ปกครองด้วยระบบคิลาฟะคิลาฟะก็หมายถึงระบบการปกครองที่มีคอลิฟะเป็นประมุขแล้วก็ใช้กฎหมายอิสลามในการปกครองนะครับอาณาจักรออตโตมันเนี่ยนะครับก็ปกครองโลกใน3ทวีปนะครับมาเป็นระยะเวลากว่า500ปีหลังจากอาณาจักรอันดาลุสแต่ว่าเมื่ออาณาจักรออตโตมันเนี่ยพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่1เพราะว่าไปเข้าร่วมกับเยอรมันนะครับก็ทำให้อังกฤษกับฝรั่งเศสที่เป็นชาติพันธมิตรยุโรปเนี่ยนะครับก็มายึดดินแดนของอาณาจักรออตโตมันแล้วก็แบ่งชิ้นเค้กกันนะครับอาณาจักรโรมันอาณาจักรออตโตมันก็ถูกแบ่งออกเป็นประเทศต่างๆนะครับตุรกีก็เป็นประเทศหนึ่งอิรักเป็นประเทศหนึ่งอิหร่านประเทศหนึ่งอียิปต์ซูดานลิเบียแอลจีเรียโมร็อกโกก็อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับแต่ก็ยังมีดินแดนส่วนหนึ่งที่มีนอกจากอังกฤษฝรั่งเศสยังมีประเทศอื่นๆนะครับเข้ามามีอิทธิพลมีผลประโยชน์ในการปกครองด้วยก็คือดินแดนปาเลสไตน์นะครับซึ่งขบวนการไซออนิสต์เนี่ยเขาต้องการเขาใฝ่ฝันไว้ตั้งนานแล้วนะครับเคยเล่าไปเมื่อครั้งก่อนหน้านี้นะครับว่าเขามีการวางแผนกันนะครับแล้วก็ประชุมกันที่เมืองบาเซิลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ปี1897นะครับในการที่จะสร้างอาณาจักรอิสราเอลอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งอาณาจักรอิสราเอลอันยิ่งใหญ่ที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยมันกินดินแดนตั้งแต่แม่น้ำไนล์ถึงแม่น้ำยูเฟรติสนะครับแม่น้ำไนล์นี่ก็อยู่ในอียิปต์แม่น้ำยูเฟรติสก็อยู่ในอิรักแล้วก็ระหว่างสองแม่น้ำเนี่ยนะครับมันมีประเทศมุสลิมและเป็นประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งในเวลานั้นนะครับการค้นพบน้ำมันเนี่ยก็ เริ่มต้นมีการศึกษาแล้วนะครับว่ามันน่าจะมีทรัพยากรที่เรียกว่าทองคำสีดำอยู่คือน้ำมันนะครับฝรั่งก็เริ่มมาศึกษาเพราะว่าเมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับผลิตเครื่องจักรไอ้น้ำได้เนี่ยครับการใช้เชื้อเพลิงครั้งแรกเนี่ยมันใช้ถ่านหินเพราะนั้นตรงไหนที่เป็นถ่านหินมีประเทศไหนถ่านหินนะครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่สำคัญเพราะมันเป็นแหล่งพลังงานนะครับแล้วก็ใช้ถ่านหินกันก่อนนะครับพอหลังจากนั้นนะครับถ่านหินเมื่อขุดไปเนี่ยมันก็ค่อยๆหมดไปก็ต้องการหาแหล่งพลังงานเพิ่มเติมแล้วก็มีการค้นพบน้ำมันนะครับซึ่งเขาก็ได้เบาะแสและแคะระคายนะครับจากการที่ได้เข้ามาสำรวจแล้วก็พบว่าในประเทศตะวันออกกลางเนี่ยมันมีน้ำมันอยู่ฉะนั้นนะครับชาติยุโรปก็เริ่มให้ความสนใจนะครับจากการยึดครองดินแดนยึดครองทรัพยากรกว่าต้อนคนไปเป็นแรงงานแล้วก็ต้องการแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ๆขึ้นมานะครับฉะนั้นยุโรปก็เริ่มเข้าสู่ยุคอาณานิคมหลังจากฟื้นฟูศิลปะวิทยาการหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วนะครับยุโรปก็ออกไปตามทวีปต่างๆนะครับอย่างเช่นอิตาลีเนี่ยก็เข้ามาในลิเบียนะครับอังกฤษเข้าไปในไปในอียิปต์ไปในซูดานนะครับฝรั่งเศสก็เข้าไปในแอลจีเรียไปในซีเรียไปในเลบานอน
นะครับอิทธิพลของตะวันตกเนี่ยเริ่มขยายเข้ามาคราวนี้เจตนาของชาติตะวันตกที่เข้ามาเนี่ยครับเขาต้องการทรัพยากรต้องการดินแดนต้องการขยายอำนาจนะครับสิ่งที่เขาต้องการและอย่างหนึ่งก็คือว่าเขามีความคิดเรื่องอะไรนะเขาเรียกเป็นลัทธิโลกานิยมอะเซอร์คูลาร์คือเขาไม่คำนึงถึงเรื่องศาสนาแล้วไม่ต้องเอาศาสนามาพูดถึงอย่าเอาศาสนามาพูดถึงเพราะนั้นเมื่อไม่ต้องการเอาศาสนามาเขาก็ประกาศเสรีภาพนะครับคำว่าเสรีภาพของเขาเนี่ยหมายความว่าเขาจะทำอะไรก็ได้ตามใจเขาเสรีภาพของเขาจึงไม่มีขอบเขตเมื่อเสรีภาพมันไม่มีขอบเขตเนี่ยนะครับฝรั่งเขาก็เรียกว่าอนาธิปไตยอนาคีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ในจักรวาลเนี่ยมันมีกฎระเบียบอยู่จักรวาลมีกฎระเบียบถ้าดาวดวงหนึ่งดวงใดนะครับต้องการประกาศเสรีภาพว่าจะไม่อยู่ในกฎระเบียบของพระเจ้าแล้วแม้แต่ดวงเดียวจักรวาลก็สับสนโอลมานนะครับร่างกายของเราก็เหมือนกันที่พระเจ้าได้สร้างกฎระเบียบทางชีวภาพเอาไว้ถ้าหากว่าอวัยวะชิ้นหนึ่งชิ้นใดฝ่าฝืนกฎระเบียบของพระเจ้าเนี่ยแค่ชิ้นเดียวนั่นนะครับทุกอย่างก็จบหมดนะครับเพราะนั้นจะมาอ้างเสรีภาพโดยที่ไม่มีขอบเขตเนี่ยไม่ได้นะครับในร่างกายของเราเนี่ยถ้าหัวใจบอกหยุดเต้นทุกอย่างก็จบหมดแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับบอกว่าขอหยุดเต้นทุกอย่างก็จบหมดนะครับนั้นกฎระเบียบที่เราได้วางเอาไว้เนี่ยนะครับมันมีขอบเขตนะครับพระองค์ก็แสดงให้เห็นเป็นสัญญาณว่าแม้แต่พวกบรรดาสัตว์ทั้งหลายมันก็มีขอบเขตในการกินนะครับแพะแกะวัวควายก็กินใบไม้ใบหญ้าไม่ไปกินเนื้อสัตว์นะครับสัตว์มีเขี้ยวนะครับก็กินเนื้อก็ไม่ได้กินพืชผักผลไม้มันมีขอบของมันแต่ว่าเมื่อคนเข้ามาสู่ระบบเซคูลาริซึมแล้วเนี่ยคือเสรีภาพของฉันคือการจะทำอะไรตามใจเมื่อเป็นแบบนี้แล้วนะครับนะครับทุกคนต่างทำตามใจตัวเองว่าเป็นอนาคีคืออนาธิปไตยไร้ขอบเขตและคนเหล่านี้นะครับจะรับไม่ได้เลยถ้าเราไปพูดถึงเรื่องศาสนาไปพูดกับเขาไม่ได้เลยนะครับแม้แต่มุสลิมในตุรกีหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยมุสตาฟาเคมันปาชาตะเติร์กแล้วคุณพูดเรื่องศาสนาไม่ได้เลยนะครับพวกยุโรปหรือพวกที่เป็นมุสลิมเดิมๆนะครับที่นิยมความเสรีเนี่ยนะครับพอพูดถึงเรื่องศาสนาเขาจะมีความรู้สึกเหมือนกับลิงป่าที่ถูกขังกรงอยู่หรือมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเรื่องมันจะมาตีกรอบการใช้ชีวิตของเรานี่หว่าเขาจะต่อต้านทุกสิ่งทุกอย่างนะครับและทุกวันนี้เนี่ยครับเขาก็มองว่าอิสลามเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายที่สุดอย่าว่าแต่อิสลามเลยครับเขาก็มองทุกศาสนานะครับว่าเป็นอันตรายต่อลัทธิทุนนิยมเพราะลัทธิทุนนิยมเนี่ยมันเติบโตด้วยลัทธิบริโภคนิยมคือให้คนกินกินกินถ้าหากว่ากินมันนี้ไม่พอยังไม่มีสตังค์ไปเอาตังค์ในอนาคตคือไปกู้ในธนาคารแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยธนาคารนะครับแต่ว่าศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นศาสนาสอนให้เราใช้ชีวิตอย่างประหยัดมัธยัสถ์นะครับไม่เปิดเกือกกล้วในสิ่งที่เป็นอบายมุขซึ่งทำรายได้ให้แก่เจ้าของกิจการอบายมุขในลัทธิทุนนิยมเขาก็จะมองศาสนานะครับว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายเขาแล้วเขาก็ค่อยพยายามทำลายพยายามจะดึงคนนะครับให้ออกจากศาสนาโดยการทำลายความน่าเชื่อถือของบุคคลที่นำศาสนามานะครับเช่นเขาพยายาม discredit นบีมูฮัมมัดไงทำเป็นการ์ตูนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นการ discredit ว่ามักมากในกามารมมีเมียตั้งหลายคนนะครับแล้วก็เป็นคนที่ใช้ความรุนแรงต่างเหล่านี้นะครับก็พยายามที่จะทำลายความน่าเชื่อถือของนบีผู้นำศาสนามาเพราะการจะทำลายศาสนามันต้องเริ่มต้นด้วยการทำลายความน่าเชื่อถือของนบีหรือศาสดาที่นำศาสนามามันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับว่าคนเนี่ยเมื่อนบีมาเผยแผ่มาตักเตือนเนี่ยเขาก็ทำลายความน่าเชื่อถือนะครับและหลักฐานการทำลายความน่าเชื่อถือนบีเนี่ยมันปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลซึ่งผมได้ให้ฟังไปแล้วนะครับในสมัยนบีนูในสมัยนบีลูเนี่ยคราวที่แล้วผมเล่าให้ฟังนะครับเขาก็พยายามทำลายแล้วอีกประการหนึ่งก็คือเขาต้องการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
นะครับที่เป็นต้นกำเนิดของวัฒนธรรมเพราะวัฒนธรรมเนี่ยมันเกิดมาจากความคิดนะครับเขาก็เอาความคิดแบบเซคูลาริซึมเนี่ยมาสอนในประเทศอื่นๆนอกยุโรปนะครับหรือไม่ก็ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในประเทศต่างๆเนี่ยครับไปเรียนในมหาวิทยาลัยเช่นในฝรั่งเศสในเยอรมันหรือในอังกฤษหรือในเบลเยียมเพื่อให้คนเหล่านั้นรับเอาความคิดแบบตะวันตกเข้ามาแล้วเมื่อขับมาในประเทศแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะสนับสนุนให้เป็นผู้ที่มีตำแหน่งสูงๆในการบริหารราชการเพื่อให้คนล่างๆเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมคนที่เข้าไปเรียนตะวันตกเขากลับมาเขาเปลี่ยนแปลงเป็นแบบตะวันตกเนี่ยเขามีความเจริญก้าวหน้านะฮะนี่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วก็เริ่มต้นยุคล่าอาณานิคมเพราะฝรั่งเนี่ยเขารู้ดีนะครับว่าถ้าคุณไปยึดครองเขาโดยใช้อาวุธในการควบคุมเขาเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเขาก็อาจจะลุกขึ้นมาต่อต้านเพราะถ้าหากว่าวิญญาณเขายังไม่ยอมสยบนะครับเขาก็จะต้องเจอกับการต่อต้านเพราะนั้นเขาจึงจำเป็นเนี่ยที่จะต้องเรียนรู้นะครับเรื่องของศาสนาของผู้คนในท้องถิ่นแล้วก็เอามาพลิกแพลงเหมือนกับที่ชาวกรีกเดินทางไปตอนเหนือของอินเดียนะครับแล้วก็พบว่าชาวอินเดียครับนับถือคัมภีร์พระเวทนะครับปัญหาก็คือว่าเมื่อเขาต้องเดินทางต่อไปนะครับลุกรานประเทศอื่นเขาต้องทิ้งทหารจำนวนหนึ่งเอาไว้จำนวนน้อยถ้าทหารจำนวนน้อยถูกผู้คนในท้องถิ่นนะครับซึ่งมีจำนวนมากวิญญาณกบฏขึ้นมาจับมีดจับผ้ากระทาขวานนะครับต่อต้านเขาก็ปกครองไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องศึกษานะครับคำสอนของศาสนาและเมื่อพบว่าในคัมภีร์พระเวทมีการสอนเรื่องพรหมลิขิตเขาก็เอาความเชื่อเรื่องพรหมลิขิตเนี่ยมาใช้ว่ามนุษย์ถูกพระเจ้าสร้างมาเป็น4ชนชั้นคือพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรเมื่อคุณเกิดในวรรณะไหนแล้วคุณต้องอยู่ในวรรณะนั้นเอามาใช้ในการปกครองเพราะเช่นเดียวกันครับเมื่อเขาไปอยู่ประเทศไหนนะครับเขาก็จะศึกษาว่าคนในประเทศนั้นนับถือศาสนาอะไรแล้วเขาก็พยายามที่จะพลิกแพงแล้วก็ตีความนะครับตีความว่ามันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ยกตัวอย่างในศาสนาคริสต์เนี่ยนะครับนบีอีสาหรือพระเยซูไม่ได้เกิดวันที่25ธันวาคมแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะพลิกแพงบอกว่านบีอีสาหรือพระเยซูเกิดวันที่25ธันวาคมแล้วมีการฉลองคริสต์มาสไปตัดต้นมงต้นไม้มานะครับประดับของขวัญครับให้มันดูสวยงามซึ่งมาก่อนการบูชาต้นไม้นะครับมันเป็นวิถีความเชื่อของคนเดียรถีหรือคนที่เคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นนะครับกราบไหว้ดวงดาวเขาก็ทำเป็นดาวจากกระดาษเงินกระดาษทองนะครับแล้วก็มาติดเอาไว้บนยอดต้นสนนะครับติดเอาไว้ตามกิ่งก้านของต้นสนแล้วก็ฉลองเห็นไหมฮะชิงเกอร์เบลชิงเกอร์เบลแล้วก็เปิดเพลงชิงเกอร์เบลเอาต้นไม้ไปตั้งในห้างสรรพสินค้านะครับเราเข้าไปเดินในห้างสรรพสินค้าตอนวันที่มาธันวาคมเนี่ยอากาศกำลังหนาวสบายสบายนะครับในห้างสรรพสินค้าก็เปิดแอร์เราได้ยินเสียงเพลงจิงเกิลเบลจิงเกิลเบลโอเคเราเองเรายังมีความสุขนะครับแล้วก็มีการจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญกันประมาณก็มีความสุขนะแต่ความจริงแล้ววันที่25ธันวาคมเนี่ยมันไม่ได้เป็นวันเกิดของนบีอีซาจริงๆเพราะว่าพระเยซูเนี่ยเกิดในฤดูร้อนที่ว่าเกิดในฤดูร้อนก็เพราะว่าคัมภีร์กุรอานมาอธิบายว่าเมื่อนางมารยัมนะครับคลอดออกมาแล้วเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ได้สั่งว่าให้เขย่าต้นอินทผลัมเพราะต้นอินทผลัมเนี่ยนะครับมันมีผลสุกแล้วมันจะหล่นลงมากินผลอินทผลัมที่หล่นลงมาเป็นอาหารประทังหลังการคลอดแล้วก็กินน้ำที่อยู่ในสวนของอินทผลัมอินทผลัมเนี่ยนะครับมันจะออกลูกเดือนกรกฎาคมมันไม่ได้ออกเดือนธันวาคมครับคุณถามบิล่านดูก็ได้บิล่านเป็นคนปลูกผลัมอินทผลัมเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่อินทผลัมออกเพราะฉะนั้นนบีอีซานะครับเกิดในฤดูร้อนประมาณเดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นจึงมีคริสต์บางนิกายเขาเฉลิมฉลอง
วันเกิดของนบีอีสาในเดือนกรกฎาคมอย่างเช่นในรัสเซียเนี่ยเห็นไหมนี่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยการที่จะทำให้คนเข้าใจศาสนาอย่างบิดเบือนศาสนาทำลายเครดิตความน่าเชื่อถือของบรรดานบีเพื่อให้คนเนี่ยไม่สนใจศาสนาและที่สำคัญก็คือเอาศาสนาออกจากโรงเรียนเอาศาสนาออกจากระบบการศึกษาเมื่อก่อนนี้เรามีวิชาหน้าที่พลเมืองแล้วก็ศีลธรรมเอาออกซะนะครับจะได้ไม่ต้องเรียนรู้เรื่องของศาสนานะครับศาสนาก็กลายเป็นแค่เพียงพิธีกรรมล้ำลึกถึงเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้อยู่ในวิถีชีวิตประจำวันและเมื่อมุสลิมพยายามที่จะรณรงค์ให้นำเอาวิถีชีวิตทางด้านจริยธรรมเข้ามาโดยการให้มุสลิมแต่งกายตามหลักการอิสลามครับบางโรงเรียนเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับเพราะถือว่าเป็นการไปริดรอนสิทธิเสรีภาพทั้งที่มหาวิทยาลัยโรงเรียนก็มีกฎระเบียบในการแต่งกายนะครับเมื่อกฎมีกฎระเบียบในการแต่งกายแต่ว่าสถาบันการศึกษาปล่อยปะละเลยก็ทำให้นักศึกษาเนี่ยนะครับไม่รักษากฎระเบียบคุณไปดูดิโรงเรียนเอกชนเดี๋ยวนี้มีกฎระเบียบนะครับว่าคุณจะต้องใส่เสื้อยังไงกระโปรงจะต้องยาวยังไงแต่คุณมาดูนะครับเมื่อสถาบันการศึกษาถือว่าลูกศิษย์เป็นลูกค้าเพราะนั้นก็ต้องเอาใจลูกค้าเพราะลูกค้า is the king customer is the king ต้องเอาใจลูกค้าเพราะลูกค้านำรายได้มหาวิทยาลัยมันคุณมาดูเรียนเอกชนนะครับใส่เสื้อตัวติ้วนะครับรัดรูปเลยจามทีกระดุมกระเด็นหน่อยนะครับมาใส่กระโปรงสั้นๆที่มันผิดกฎมหาวิทยาลัยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาครับเราจะไปหวังอะไรนะครับดังนั้นนะครับเมื่อมายุโรปมาเขาก็พยายามที่จะเอาลัทธิอันหนึ่งที่ผมเล่าไปเมื่อคราวที่แล้วว่าโมเดิร์นิซึมนะครับเข้ามาเพื่อให้ชาติที่ล้าหลังเนี่ยมองดูว่ามันเป็นความทันสมัยอันนี้ไงโมเดิร์นิซึมลัทธิทันสมัยถ้าใครทำตามลัทธินี้คือทำตามฝรั่งก็จะเป็นคนที่โมเดิร์นเพราะนั้นนะครับไอการแต่งกายในชาติมุสลิมหรือชาติเอเชียนะครับที่มีวัฒนธรรมลักนวลสงวนตัวเนี่ยครับมันก็ถูกทำลายมันเป็นเขาเรียกอะไรวะมันเป็นปฏิบัติการมารเปื้องผ้าพูดง่ายๆนะครับเมื่อก่อนทุกชาติในยุโรปเห็นว่าเขาจะมีการแต่งกายปกปิดมิดชิดแต่หลังจากนั้นพอมีการเริ่มประกวดมิสยูนิเวิร์สมิสสารพัดนะครับก็จะต้องโชว์เรือนร่างสมัยก่อนก็ใส่กางเกงหนูเข่าหน่อยหนึ่งนะครับใส่เสื้อรัดรูปพอไปปลายเข้าก็ค่อยๆถอดก็ค่อยๆถอดเข้าไปนะครับจนวันนี้เหลือเป็นชุดบิกินี่นะครับก็ใส่ชุดยาวแล้วก็แหกแต่ข้างขาเนี่ยนะครับเดินมาก็เห็นไส้เห็นพุงหมดนะครับแม้กระทั่งในการกีฬาคุณดูดิครับว่าวอลเลย์บอลหาดทรายผู้ชายใส่กางเกงถึงหัวเข่าแต่ผู้หญิงนักเล่นกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดนะครับใส่เสื้อทูพีซเห็นไหมมันเข้ามาในแทบจะทุกวงการเลยครับก็มันก็ระบาดไปทั่วนะครับคราวนี้นอกจากวัฒนธรรมในการแต่งกายการใช้ชีวิตในประเทศมุสลิมเนี่ยนะครับมันเริ่มเสียหายแล้วในประเทศซาอุดีอาระเบียแผ่นดินอาหรับนะครับแผ่นดินอาหรับเนี่ยโอเคแผ่นดินอาหรับซาอุดีอาระเบียเนี่ยหลังสมัยนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับปรากฏว่าโอเคหลักศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะครับมันยังอยู่สืบทอดต่อกันมามันไปอยู่ในแบกแดดไปอยู่ในดามัสกัสไปอยู่ในอันดาลุสแต่ว่าในคริสตศตวรรษที่18คือขึ้นต้นด้วยคศเนี่ย1007เรื่อยมาปรากฏว่าในซาอุดีอาระเบียนะครับผู้คนเนี่ยได้หลงลืมอิสลามไปแล้วเพราะว่าซาอุดีอาระเบียนะมันเป็นทะเลทรายผืนใหญ่ตรงกลางเนี่ยนะครับที่ดินมันแห้งแล้งมากนะครับกองทัพโรมันยังไม่กล้าจะเข้าไปเลยนะครับมันจะมีชีวิตชีวามีผู้คนอาศัยอยู่ก็ริมฝั่งทะเลแดงซึ่งสามารถเดิน
ทางด้วยเรือได้นะครับมีเส้นทางการค้านะครับแต่ตรงกลางเนี่ยนะครับแล้วก็ทางซีกตะวันออกมาเนี่ยผู้คนไม่ได้มีความรู้แล้วก็มีการเคารพอะไรนะกราบไหว้หลุมฝังศพเกิดขึ้นในแผ่นดินอาหรับที่ท่านนบีมุฮัมมัดนำอิสลามมาสถาปนาแท้ๆเคยเล่าให้เมื่อคราวที่แล้วนะครับว่าผู้หญิงบางคนต้องการได้ลูกผู้ชายหรือได้ลูกผู้หญิงหรือได้ลูกฝาแฝดจะไปขอกับหลุมฝังศพไม่ได้ขอจากอัลเลาะห์โดยตรงอ่ะไปขอจากหลุมฝังศพแล้วก็เขาถือว่าต้องไปขอจากหลุมฝังศพคนดีๆเหมือนกับสมัยนบีนูห์เลยนะครับนะครับการวิงวอนขอต่อสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยนบีนูห์นะครับและสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาก็เพื่อเป็นตัวเป็นสิ่งที่ระลึกถึงคนที่ดีๆและก็เชื่อว่าด้วยวิญญาณของคนที่ดีๆเนี่ยถ้าเราไปขอแล้วเนี่ยนะครับอัลเลาะห์จะรับการวิงวอนของวิญญาณที่ดีๆมันมีความเชื่ออย่างนี้แล้วมันก็ถ่ายทอดมานะครับแม้กระทั่งหลังสมัยนบีมุฮัมมัดแล้วนะครับนบีมุฮัมมัดย้ำแล้วว่าอย่าไปละหมาดที่กุโบตอย่าไปวิงวอนขอตะหลุมฝังศพนะครับป้องกันขนาดที่เรียกว่าไม่ให้สร้างอาคารคอนกรีตครอบหลุมฝังศพเอาไว้เพราะเกรงว่าเดี๋ยวลูกหลานเนี่ยนะครับมีปัญหาอะไรก็จะไปหาหลุมฝังศพเราเชื่อว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยเลี้ยงดูตัวเองมาตอบสนองความต้องการตัวเองมาก็สามารถจะตอบสนองความต้องการในปัจจุบันได้แม้จะล่วงลับไปแล้วใช่ไหมไม่มีว่าหลักการว่าอย่างนี้แต่ว่าพอคริสต์ศักราชที่17ปรากฏว่าแผ่นดินอาหรับนะครับผู้คนเป็นอย่างที่ผมกล่าวมานะครับเพราะตรงนี้มันแพร่กันไปทั่วก็ในจังหวะนั้นนะครับมีบุคคลผู้หนึ่งนะครับชื่อมูฮัมหมัดอิบนุอับดุลวาฮาบเกิดในคศ1703และต้นคริสตศตวรรษที่18นะครับเป็นคนที่สนใจศาสนาอิสลามมาตั้งแต่เด็กๆสามารถท่องจำคำพีกุรอานได้นะครับพ่อแม่ของตัวเองก็เป็นผู้ที่ทรงความรู้เกิดในครอบครัวของศาสนาพอเห็นสภาพแบบนี้เข้าก็โอ้โหเกิดความอเนจอนาจใจว่าหลักเตาฮีดที่ท่านนบีมุฮัมมัดวางเอาไว้นะครับแล้วก็ส่งทอดต่อกันมาในปัจจุบันเนี่ยมันกำลังจะหายไปแล้วในบางส่วนเพราะฉะนั้นนะครับมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบก็เริ่มสั่งสอนผู้คนสั่งสอนผู้คนนะครับโดยยึดถือเอาแนวทางของอิบนุตัยมียะห์อิบนุตัยมียะห์นี่ก็เป็นนักวิชาการอิสลามคนสำคัญสำคัญนะครับแล้วไม่ใช่เป็นฝ่ายบุญอย่างเดียวนะครับฝ่ายบูด้วยลบกับพวกมองโกน่ะนะครับเป็นอุลามาที่มีความรู้เป็นบุญฝ่ายบุญแล้วก็บูด้วยนะครับลบด้วยครับก็ได้แบบอย่างมาได้อิทธิพลความคิดความรู้มานะครับก็อยากจะให้ชาวอาหรับในคาบสมุทรอาหรับซึ่งในเวลานั้นเนี่ยหลงผิดกลับมาสู่แนวทางที่ถูกต้องก็เริ่มศึกษาความรู้นะครับแล้วก็เริ่มสั่งสอนผู้คนสั่งสอนผู้คนได้ผลฮะผู้คนก็เริ่มเชื่อนะครับพอผู้คนเริ่มเชื่อก็เข้ามาเป็นสาวกสานุศิษย์เวลาไปบรรยายที่ไหนก็โอเคก็จะไปฟังกันตามกันไปฟังกันนะครับแล้วพอได้คนมากขึ้นมาปุ๊บเนี่ยรู้แล้วว่าตัวเองมีกำลังใครมาขวางไม่ได้สั่งทำลายหลุมฝังศพที่สร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยมาก่อเป็นมูลดินนะครับหรือว่าประดับหลุมฝังศพสั่งทำลายหมดเลยให้ฝังตามแบบนบีคือให้มีเนินดินขึ้นมาเล็กน้อยให้รู้ว่าตรงนี้เป็นที่ฝังศพใหม่ๆนะครับอย่าเข้าไปเหยียบย่ำนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการเอาหินเอาไม้ไปปักว่านี่เป็นหลุมฝังศพของบรรพบุรุษของฉันลบให้หมดนะครับอันนี้มูฮัมหมัดอิบนุอับฮาบเนี่ยนะครับมีสานุศิษย์มากมายและสานุศิษย์ที่ตามมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบเนี่ยก็เรียกว่าวะฮาบีนี่ครับวะฮาบีเกิดขึ้นแบบนี้ใช่ไหมโอ้ได้คนเยอะนะครับได้คนเยอะมากสานุศิษย์เยอะมากทีนี้พอได้สานุศิษย์เยอะปั๊บเนี่ยในอาหรับเนี่ยเนื่องจากแผ่นดินมันกว้างใหญ่ไพศาลมันก็มีชนเผ่าต่างๆที่ประกอบไปด้วยตระกูลนั้นตระกูลนี้มารวมกันเป็นเผ่านะครับและในเวลานั้นนะครับ
ในแผ่นดินอาหรับทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่ได้ตกเป็นของคนหนึ่งคนใดนะครับมันแบ่งออกเป็นแคว้นนะครับอย่างเช่นแคว้นฮิญาซที่ทางตะวันตกเนี่ยนะครับเป็นแคว้นที่มีเมืองมาดีนะห์มีเมืองมักกะห์อยู่แคว้นฮิญาซตะวันตกนะครับในตะวันออกก็มีแคว้นนัจนะครับทางใต้ก็มีแคว้นนัจรอนมีหลายแคว้นแล้วก็แต่ละแคว้นเนี่ยนะครับเนื่องจากแคว้นมันเป็นส่วนหนึ่งของคาบสมุทรอาหรับที่เป็นแผ่นดินใหญ่นะครับต่างฝ่ายก็ต่างจะช่วงชิงความเป็นใหญ่เหนือคาบสมุทรอาหรับทั้งหมดมันก็เลยเกิดการต่อสู้กันนะครับการต่อสู้ที่สำคัญในแผ่นดินอาหรับเวลานั้นนะครับก็คือการต่อสู้ของกลุ่มที่เรียกว่าอิบนุซาอูดนะครับอีกแคว้นหนึ่งก็คืออิบนุรุชไม่ต้องขอโทษอารอชีดสองคนเนี่ยนะครับเป็นหัวหน้าของเผ่าใหญ่และต้องการที่จะปกครองคาบสมุทรอาหรับทั้งหมดซึ่งมันมีหลายแคว้นแต่ว่าต้องเริ่มกันทีละแคว้นอิบนุซาอูดนะครับก็ต่อสู้กับอารอชีดแต่ว่าเมื่อต่อสู้กันแล้วเนี่ยปรากฏว่าอิบนุซาอูดเนี่ยก็มาพบกับมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบครับคือทั้งสองคนเนี่ยมาพบกันเนี่ยนะครับมันมีอเจนดามีวาระของตัวเองอิบนุซาอูดต้องการจะปกครองดินแดนอาหรับทั้งหมดส่วนมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบต้องการให้คนอาหรับทั้งหมดนับถืออิสลามตามแนวของตัวเองคือแนววะฮาบีนะครับซึ่งแนววะฮาบีเนี่ยนะครับก็มูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบก็ได้มาจากอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลซึ่งเป็นหนึ่งในอิหม่ามคนสำคัญนะครับอิหม่ามชาฟิอีฮานาฟีมาลิกีแล้วก็ฮัมบาลีก็คือหมายถึงอิหม่ามอิบนุฮัมบัลแล้วก็ได้แนวความคิดนะครับจากอิบนุไตมียะห์ซึ่งเป็นนักวิชาการที่ต่อสู้นะครับไม่ใช่บนดินอย่างเดียวบนหลังม้าด้วยนะครับเป็นทั้งฝ่ายบุญแล้วก็ฝ่ายบูคราวนี้พอมาเจอกันนะครับคุยไปคุยมาก็ดีลกันว่าอย่างนี้ดีกว่าเราจะช่วยท่านในการต่อสู้กับอับดุลรอชีดแล้วก็จะให้ท่านเนี่ยเป็นผู้ปกครองแต่มีเงื่อนไขว่าเมื่อปกครองแล้วเนี่ยท่านจะต้องให้พลเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของท่านเนี่ยนับถืออิสลามตามแนวที่ฉันได้วางเอาไว้ซึ่งฉันได้รับอิทธิพลมาจากอามัดบินอับดุลวะฮาบซึ่งท่านก็รู้จักเพราะเป็นคนอาหรับนี่แหละซาอุดีนี่แหละนะครับพวกท่านก็รู้จักอิบนุตัยมียะห์ว่าเสียสละในการญิฮาดมากน้อยขนาดไหนรู้จักงี้เราช่วยท่านต่อสู้กับอารอชีดแต่ถ้าชนะแล้วท่านเป็นประมุขและขอให้พลเมืองท่านนับถืออิสลามตามมัซฮับหรือแนวทางของเรามัซฮับก็คือแปลว่าแนวทางนะครับแนวทางมัซฮับก็เหมือนกับกฤษฎีกานะครับที่ถ้ารัฐธรรมนูญไม่ได้กล่าวไว้ชัดเจนไม่มีกล่าวไว้ในคำสอนของนบีมุฮัมมัดสลัมก็จะต้องให้กฤษฎีกาไปตีความมัซฮับก็คือกฤษฎีกานะครับอันนี้ก็มาต่อสู้กันแล้วก็ปรากฏว่าอิบนุซาอูดเนี่ยครับก็มีกำลังเหนือกว่าก็ชนะไปนะครับประเทศซาอุดีก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าอิบนุซาอูดเนี่ยได้เป็นกษัตริย์เพราะนั้นประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขาก็จะใช้ชื่อประเทศเป็นภาษาอาหรับว่าอัลมัมละกะอัลอาระบียะอัลซาอุดียะอัลมัมละกะมันจะคำว่ามาลิกหรือว่ามุลกนะครับคือผู้มีอำนาจคือราชอาณาจักรอัลมัมละกะคือราชอาณาจักรอัลมัมละกะอัลอาระบียะอาณาจักรอาหรับแล้วก็อัสซาอุดียะก็เป็นชื่อของซาอุดเพราะนั้นแผ่นดินอาหรับทั้งหมดเนี่ยครับก็เริ่มไปอยู่ใต้การปกครองของราชวงศ์อิบนุซาอุดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบก็จากไปทิ้งสาวกเอาไว้สาวกของมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบเนี่ยนะครับก็ร่วมมือกับอิบนุซาอูดสืบสานอุดมการต่อแต่สิทธิสานุสิทธิของอิบนุบินอับดุลวะฮาบเนี่ยเขาเรียกว่าอิควาน
ข้าใจไหมนะที่มาคำว่าอิควานแปลว่าความเป็นพี่น้องเริ่มขึ้นตรงนี้ก่อนนะครับเป็นความเป็นพี่น้องแม้จะไม่ได้มีสายเลือดเดียวกันแต่ด้วยความเป็นพี่น้องในอิสลามด้วยความศรัทธาก็เรียกว่าอิควานก็ช่วยเหลือกันนะครับนั้นประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็ถูกก่อตั้งขึ้นนะครับแล้วในขณะเดียวกันนะครับตอนนั้นเนี่ยอังกฤษเนี่ยมีอำนาจอยู่ก็จ้องมองซาอุดีอยู่เพราะว่าเริ่มมีการสำรวจแล้วว่ามันมีน้ำมันอยู่เพราะนั้นอังกฤษเนี่ยนะครับก็เริ่มส่งคนเข้ามาสำรวจเข้าไปในถึงกลางทะเลทรายอาหรับแต่มันติดอยู่ตรงที่ว่าแผ่นดินอาหรับเนี่ยมันยังอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรออตโตมันอยู่นะครับเนี่ยมันมีสิ่งที่คอยขวางอยู่ดังนั้นทำยังไงอ่ะที่จะโค่นอาณาจักรออตโตมันให้พ้นไปจากบริเวณที่จะเป็นผลประโยชน์ของตัวเองในวันข้างหน้านะครับต้องการจะขจัดเส้นหนามนะครับก็เลยส่งนะครับทหารไม่ใช่ส่งทหารนะครับส่งนายทหารเข้ามานะครับแล้วก็มายุให้อาหรับเนี่ยรบกับเติร์กอันนั้นอาหรับกับเติร์กเนี่ยก็เริ่มนะครับจะทะเลาะกันละจะรบกันละอังกฤษมันฉลาดไงไม่เอากองทหารของตัวเองมาจากอังกฤษหรอกแต่เมื่ออาณาจักรออตโตมันนะครับมีอำนาจอยู่ต้องขับไล่อิทธิพลของเติร์กออกไปประกอบกับในเวลานั้นนะครับพวกชาวเติร์กที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาก็มีการปฏิบัตินะครับแบบหนึ่งเป็นมุสลิมเหมือนกันแต่ว่าทางฝ่ายวะฮาบีเนี่ยอะไรที่ไม่มีในสมัยนี้กูไม่เอาไงยกตัวอย่างง่ายๆชาวเติร์กเนี่ยนะครับเขายังมีการทำอัชชุรอบ้านเราทำขนมบุโบะล้ำลึกถึงนบีนูห์นะครับเมื่อเรือของนบีนูห์เนี่ยเกยตื้นแล้วก็เอาข้าวเอาถั่วแล้วก็มากวนกันนะครับวันที่10เดือนมุฮัรรอมเป็นวันอัชชุรอเขามีพิธีนี้อยู่จนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีแต่ว่าอัชชุรอของคนตุรกีอร่อยนะเพราะมันมีอัลมอนด์มันมีถั่วโอ้โหสารพัดบ้านเรามีแต่ถั่วดำถั่วเขียวนะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างนะครับเติร์กเขาก็ทำขึ้นมาอย่างเช่นในวันศุกร์เนี้ยในวันศุกร์เนี้ยเขาถ้าคุณไปบางมัสยิดเขาจะก่อนจะขึ้นคุตบะเขาก็จะมีบิลาลเอามาตุกะมาให้เอาผ้าคลุมหัวมาให้และจากนั้นก็มาซิลลมุสลิมีนะซุมรอตัลมุมินีนเราอิมากุลุลลอฮ์แล้วก็เสร็จแล้วก็จะเขาเตบหรือหมาก็จะขึ้นไปมุมเมมบัตพวกว่าบีเขาบอกอย่างนี้ไม่มีอย่างนี้ไม่มีมันก็เลยขัดแย้งกันในเรื่องประเด็นปีกย่อยใช่ไหมแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือฝรั่งมันฉลาดมันสร้างความแตกแยกโดยการเอาลัทธิ nationalism เข้ามาใช่ไหมคือชาตินิยมแล้วก็ความนิยมในพรรคพวกเขาเรียกว่าอัสซอบียะคือว่าพวกกุนเหนือกับพวกมึงขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้สองฝ่ายเนี่ยนะครับก็ทำสงครามกันกระด้างกระเดื่องขึ้นมาพอพวกอาหรับขึ้นมามีจะมีอำนาจในแผ่นดินทะเลทรายแต่มันอยู่ภายใต้อำนาจของออตโตมันเติร์กออตโตมันเติร์กมันอาณาจักรใหญ่อะนะครับอันนั้นสุลต่านที่เมืองอิสตันบูลก็ให้อียิปต์นะครับให้ชื่อว่าอาลีปาชามาปกครองอียิปต์แล้วก็ดูแลผลประโยชน์ในตะวันออกกลางนะครับเพราะนั้นทางอาลีปาชาเขาก็เริ่มว่าเติร์กนี่เริ่มกระด้างกระเดื่องเป็นศัตรูแล้วนะครับก็ความขัดแย้งก็เริ่มขึ้นก็ทำสงครามนะครับออตโตมันต้องการจะสร้างทางรถไฟนะครับจากอิสตันบูลผ่านมาทางดามัสกัสแล้วเข้าไปถึงเมืองมาดีนะให้คนมาทำฮัจญ์ได้โดยสะดวกเอาปรากฏว่าไอ้ลอเรนซ์ออฟอาราเบียคุณไปดูหนังได้มันก็มายุให้พวกอาหรับทำลายเส้นทางรถไฟ
ปัจจุบันเส้นทางรถไฟเนี่ยมันยังหลงเหลืออยู่ในมะดีนะห์ใครไปทำฮัจญ์ก็จะเห็นเนี่ยมันจะไปยังฮัจญ์จะเห็นร่องรอยเส้นทางรถไฟนี่ยังคงอยู่แต่ถูกทำลายแต่ในปัจจุบันนี้มันพยายามทำรถไฟความเร็วสูงจากมักกะไปยังมะดีนะห์ในอย่างนั้นนะครับแล้วก็เสร็จแล้วแผ่นดินที่เป็นแคว้นฮิญาซนะครับที่ปกครองโดยชารีฟฮุเซนตรงนี้เป็นดินแดนที่สำคัญเพราะเป็นที่ตั้งของมักกะกับมะดีนะห์ไงนะครับไอ้พวกอังกฤษเข้ามานะครับแล้วก็นอกจากจะมาหนุนพวกอิบนุซาอูดนะครับแล้วก็ยังมาหาชารีฟฮุเซนที่เป็นผู้ปกครองแคว้นฮิญาซนะครับว่าต้องต่อต้านพวกเติร์กออกไปและฉันสัญญาว่าถ้าชนะพวกเติร์กแล้วเนี่ยฉันจะให้ท่านเป็นประมุขทั่วทั้งคาบสมุทรอาหรับมันมีสองดีนเกิดขึ้นแล้วไงนะครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้ระหว่างอาณาจักรออตโตมันกับชาวอาหรับก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็พวกอิควานอุทิศตัวเต็มที่เพราะถือว่าที่พวกเติร์กทำเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เขาเรียกกันว่าบิดอะห์เรื่องเล็กๆน้อยๆยุ่มยิ้มนะครับแต่ไม่คำนึงถึงเลือดมุสลิมนะครับผู้ศรัทธาลบกันโอ้พวกอิควานนะครับก็สู้ยิบเลยนะครับแต่ว่าตายเป็นเบื่อเพราะอาวุธมันสู้พวกเทิงไม่ได้อะครับเพราะมันมีปืนโยงปืนใหญ่เขาคิดขึ้นมาแล้วตายกันเป็นเบื่อนะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วนะครับผลสงครามก็ลงเอยกันด้วยฝ่ายจากออตโตมันนี่ก็โอเคต้องถอยออกไปจากแผ่นดินอาหรับนะครับแล้วก็ที่มาตกลงกับชารีฟฮุเซนเอาไว้เนี่ยว่าจะให้เป็นผู้ปกครองปรากฏว่าไม่ให้ละไปสาบสวนอิบนุซออูดคราวนี้ชารีฟฮุเซนก็โมโหดิอะไรว่านะครับคนอาหรับมีผิดสัญญาไม่ได้นะเขาไม่คบคุณอีกต่อไปเลยนะครับพอแสดงความไม่พอใจกับอังกฤษอังกฤษก็ปลอบใจโดยการให้ลูกชายของชารีฟฮุเซนนะครับไปปกครองอิรักอีกคนหนึ่งก็ไปปกครองจอร์แดนใช่ไหมอันนั้นกษัตริย์จอร์แดนเนี่ยนะครับก็มีเชื้อสายมาจากชารีฟฮุเซนชารีฟฮุเซนก็เป็นคนในตระกูลบานีฮาชิมซึ่งเป็นตระกูลของบานีของท่านนบีมูฮัมมัดสัมเพราะนั้นกษัตริย์ในจอร์แดนเนี่ยเขาบอกเขารับซะกาตไม่ได้เนื่องจากเขาเป็นลูกหลานของบานีฮาชิมซึ่งเป็นตระกูลของท่านนบีนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในตะวันออกกลางนะครับดังนั้นการรบในสมัยก่อนเนี่ยนะครับพวกตะวันตกเขาเข้ามาเนี่ยเขามีรถจีบเขามีรถถังเข้ามาแต่ว่าพวกอาหรับมันทะเลสาบเนี่ยขี่อูฐเนี่ยและปืนเนี่ยนะครับก็เรานึกสภาพเหมือนกับอินเดียแดงอ่ะรบกับคาบอยในหนังที่เราดูกันตอนเด็กๆอ่ะนะครับมันก็สู้ขึ้นกันไม่ได้นะครับนี่คือขบวนการฟื้นฟูอิสลามในคาบสมุทรอาหรับซึ่งสภาพแวดล้อมและภูมิหลังเนี่ยนะครับมันเป็นแบบนี้เราต้องเข้าใจนะครับแล้วเรามาดูกันอีกที่หนึ่งนะครับอันนี้อุมัรมุคตาร์นะครับราชสีทะเลสายนะครับก็เกิดหลังนะครับมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบเกิดวันที่20สิงหาคศ1858ซึ่งยังอยู่ในยุคล่าอาณานิคมนะครับอุมัรมุคตาร์เนี่ยนะครับเป็นตัวครูคนหนึ่งที่สอนในชนบทเป็นตัวครูธรรมดานะครับอุทิศตัวให้กับการสอนแต่อุมัรมุคตาร์เนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในลิเบียที่เรียกว่าขบวนการซานุซีขบวนการซานุซีเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยลิเบียเนี่ยนะครับเขามีกษัตริย์ปกครองนะครับที่กษัตริย์อิดริสนะครับแล้วเมื่อมีระบบการปกครองแบบกษัตริย์นะครับเพราะนั้นฝรั่งที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องการที่จะโค่นล้มเมื่อต้องการจะโค่นล้มโค่นล้มเพื่ออะไรเพราะว่ากษัตริย์เนี่ยมีความมั่งคั่งมันมีทองคำมีสิ่งล้ำค่าอยู่เยอะแยะไงคือตะวันตกเนี่ยถ้ามันมาโค่นล้มราชวงศ์หรือกษัตริย์ที่ไหนได้ปั๊บเนี่ยมันจะได้สิ่งมีค่านะครับที่สำเร็จรูปแล้วอ่ะในวังอ่ะกลับไปอ่ะอย่างน้อยก็ต้องเป็นทองคำนะครับเหมือนกันในปัจจุบันเนี่ยนะครับ
มันเข้าไปในอิรักอเมริกาก็ยึดเอาทองคำออกมานะครับคราวนี้มันก็มีการต่อต้านกระบวนการต่อต้านเขาเรียกกระบวนการซานุซีซึ่งต่อต้านการลุกรานของอิตาลีอิตาลีเนี่ยนะครับก็เป็นรูปประเทศที่เหมือนกับรองเท้าบูทในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับหลังจากปฏิวัติอุตสาหกรรมหลังจากผลิตรถถังได้แล้วนะครับมันก็เข้ามายึดลิเบียเดี๋ยวผมจะให้ได้เห็นว่าประเทศลิเบียมันอยู่ตรงไหนนะครับนี่ลิเบียอยู่ตรงนี้ด้านเหนือติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้านตะวันออกติดอียิปต์ด้านซ้ายติดแอลจีเรียให้เราดูนะครับอันนี้อิตาลีเนี่ยนะครับอยู่เป็นรองเท้าบูทอ่ะนะครับมันก็ข้ามมานะครับแล้วก็พอข้ามมาปุ๊บเนี่ยคือพอเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะนอกจากจะยึดครองพื้นที่ยึดครองทรัพยากรแล้วเนี่ยยังเอาวัฒนธรรมมาครอบงำอีกนะครับแล้วชาวยุโรปเนี่ยครับเขาก็บอกไอ้เป็นนับถือศาสนาคริสต์ก็ต้องการจะเผยแพร่ศาสนาคริสต์แต่คนมุสลิมเนี่ยนะครับก็อ่านรู้แล้วว่าศาสนาคริสต์เนี่ยไม่ได้สอนเรื่องอย่างที่พวกชาวคริสต์ที่อ้างกันเนี่ยปฏิบัติกันไม่ใช่จะมาบอกว่าพระเยซูเป็นลูกพระเจ้าเป็นพระเจ้าเนี่ยมันไม่มีแต่เขาก็พยายามที่จะเอามาใช้นะครับในประเทศในมุสลิมเพราะนั้นมันจะมีการต่อต้านคือต่อต้านผลประโยชน์ทางวัตถุด้วยแล้วต่อต้านการครอบงำทางความเชื่อทางวัฒนธรรมด้วยนะครับเขาก็สู้กันมาขบวนการซานุสีนะครับแล้วก็ต่อสู้กันมายาวนานจนกระทั่งมาสมัยถึงอุมัรมุคตาร์เป็นตัวครูตัวเล็กๆแต่ว่ามีคนเชื่อถือขบวนการซานุสีนะครับผู้นำเนี่ยนะครับถูกกดดันนะครับถูกไล่ล่าถูกสังหารจนหนีกระเซาะกระเซิงนะครับผมอ่านอยู่ตอนหนึ่งก็บอกว่าหัวหน้าขบวนการซานุสีก่อนอุมัรมุคตาร์เนี่ยครับลงเรือดำน้ำไปกรุงอิสตันบูลจะไปขอความช่วยเหลือจากสุลต่านในประเทศตุรกีผมอ่านตอนนั้นนะครับมันไม่มีเวลาอ่านต่อเลยเวลาไม่พออันนี้อุมัรมุคตาร์เนี่ยครับอยู่ในทะเลทรายก็ต่อสู้ขี่ม้าและใช้ปืนยาวใช้ม้าเนื้อต่อสู้กับม้าเหล็กม้าเหล็กคือรถถังซึ่งอิตาลีเนี่ยเอามานะครับถ้าใครอยากจะรู้เรื่องราวนี้ชัดนะครับคุณก็ไปดูหนังเรื่องโอมาร์มุคตาร์นะครับซึ่งคนสร้างเรื่องโอมาร์มุคตาร์เนี่ยเป็นคนเดียวนะครับที่สร้างเรื่องริซาละ The Message เป็นชาวซีเรียนะครับชื่อมุสฟาอักกัดเป็นชาวซีเรียนะครับสร้างหนังเรื่องmessage ซึ่งเป็นประวัตินบีนะครับเขียนบทจากประวัติศาสตร์นะครับปรึกษากับอุลามะอัลฮัดขอเงินลงทุนจากซาอุดีอาระเบียนะครับมาทำนะครับตอนหลังเนี่ยซาอุดีอาระเบียขอถอนทุนเพราะว่าอ่านบทแล้วเนี่ยเห็นว่ามุสฟาอักกัดเนี่ยไปให้บทบาทแกอาลีมากเกินไปถอนทุนนะอันนี้เป็นเรื่องที่อยู่เบื้องหลังการถ่ายทำแล้วมุสฟาอักกัดเนี่ยครับก็มาสร้างเรื่องอุมัรมุคตาร์เนี่ยโดยใช้พระเอกคนเดียวกันคือแอนโทนีควินแอนโทนีควินนะครับเล่นในเรื่อง The Message เนี่ยนะครับรับบทเป็นฮัมซะลุงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็เอาแอนโทนีควินเนี่ยมาเล่นเป็นบทอุมัรมุคตาร์เพราะรูปร่างเขาโครงหน้าตาเนี่ยมันคล้ายๆกันหลังอยากทำหนังเรื่องอุมัรมุคตาร์เสร็จแล้วมุสฟาอักกัดคิดจะทำเรื่องซะลาฮุดดีนต่อแต่เป็นเพราะอะไรไม่ทราบอาจจะเป็นเพราะว่าปัญหาการเมืองภายในหรือเศรษฐกิจก็ไม่รู้ก็ทำให้ไม่สามารถที่จะสร้างเสร็จได้ผมก็รอคอยอยู่นะครับจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับอุมัรมุคตาร์เนี่ยนะครับต่อสู้เต็มที่แล้วก็ลบแบบจรยุทธ์อ่ะตัวเองรู้จักพื้นที่นะครับคอยดักซุ่มโจมตีแต่ว่าปืนเล็กนะมันสู้กับปืนใหญ่ไม่ได้นะครับได้อย่างหนึ่งก็คือว่าฝรั่งเนี่ยเขาก็ค่อยๆตะล่อมเจรจานะครับกับโต๊ะครูคนนั่นโต๊ะครูคนนี้ให้เสนอผลประโยชน์อะไรต่างๆมันก็เลยทำให้เกิดความขัดแย้งกันเพ
พราะฝ่ายหนึ่งต้องการผลประโยชน์ฝ่ายหนึ่งต้องการปลดปล่อยให้ลิเบียพ้นจากการครอบครองอิตาลีฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเอ้ยเขาก็มาปกครองเขาก็ยังเราให้เราละหมาดเนี่ยแต่ว่าอุบาสกตอบไม่ใช่ไอ้เรื่องละหมาดโอเคมันเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าอันนี้มันเป็นอธิปไตยของเราเขาให้เราละหมาดแต่เขามากอบโกยทรัพยากรเข้ามาสอนในสิ่งที่ในอิสลามไม่ได้สอนขัดกับคำสอนอิสลามคุณจะยอมเหรอมันก็มีการรับเงินใช่ไหมครับในที่สุดนะกำลังเนี่ยมันก็ค่อยๆถูกถอนออกไปถอนออกไปเขาเรียกว่าแบ่งแยกไงแล้วก็ทำลายนะครับในที่สุดนะอุมัรมุกตาร์นี่ก็ถูกจับหนังเรื่องนี้ผมอยากให้คุณไปดูนะมันมีอยู่ใน Google คุณไปหาดูได้นะครับถ้าคุณดูเนี่ยคือตัวจริงนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยครับคศ1858เนี่ยกล้องเนี่ยมันมีแล้วบันทึกภาพแล้วนะครับแต่ในกรณีของมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบซึ่งเกิดในปีคศ1700กว่าเนี่ยกล้องถ่ายรูปมันยังไม่มีก็ทำให้เกิดความสงสัยนี่เป็นภาพวาดหรือเป็นภาพจริงจากกล้องถ่ายรูปนะครับนะคิดดูแล้วกันเนี่ย นี่คือพวกอิตาลีนะครับหลังที่จับอุมัรมุกตาร์ล่ามโซ่ได้แล้วนะครับก็อุมัรมุกตาร์เนี่ยเขามีข้อความตอนหนึ่งโค้ดเอาไว้ว่าเมื่ออุมัรมุกตาร์เนี่ยนะครับปกป้องคุ้มครองนะครับนักโทษอิตาลี2คนที่รอดชีวิตเอาไว้นะครับแล้วก็กล่าวว่า we do not kill prisoner เราจะไม่ฆ่านักโทษหรือเฉลยที่เราจับได้นี่เป็นคำพูดของอุมัรมุกตาร์นะครับแต่ว่าคนของเขานะ his fellow warrior นะครับนักรบที่เป็นเพื่อนของเขานะกล่าวว่า they do it to us หมายถึงว่าพวกอิตาลีนะมันจับพวกเราไปนะครับแล้วมันก็ไม่ไว้ชีวิตเลยแล้วมันก็ฆ่าในพวกของอุมัรมุกตาร์นะครับอุมัรก็เลยตอบว่านะครับด้วยคำพูดที่ถือว่ายิ่งใหญ่และมีเกียรตินะครับว่า they are not our teachers พวกเขาไม่ใช่ครูเราฝรั่งไม่ใช่ครูเรานี่คือคำพูดของอุมัรมุกตาร์คือต้องการปฏิเสธคำสอนวัฒนธรรมความเชื่อของชาวยุโรปเลยเพราะอุมัรรู้นี่ศึกษาประวัติศาสตร์มาว่าอิสลามมันเคยรุ่งเรืองเคยเป็นครูชาวยุโรปยุโรปมันมาเรียนเพราะนั้นพวกยุโรปเนี่ยมันไม่ได้ครูของมุสลิมมันฆ่าเฉลยที่จับไปจากเรามันเรื่องของเขาแต่เมื่อเราจับเฉลยได้คำสอนของอิสลามเนี่ยให้คุ้มครองเฉลยมันต่างกันไงเห็นไหมโอเคอันนั้นก็เป็นในลิเบียนะครับทีนี้มาอีกที่หนึ่งนะครับประเทศอัฟกานิสถานโอเคอัฟกานิสถานอยู่ไหนคุณมาดูนะครับอัฟกานิสถานอยู่นี้อยู่เหนืออินเดียอยู่เหนือปากีสถานขึ้นไปทุกวันนี้ยังรบกันไม่จบแล้วมันแปลกมากอ่ะประเทศอัฟกานิสถานเป็นประเทศเล็กๆในที่สูงที่เต็มไปด้วยภูเขานะครับก่อนหน้านี้ตอนอเมริกาไปยึดอังกฤษไปยึดครองอังกฤษไปยึดครองก่อนปลูกฟินเยอะมากนอกจากฟินแล้วเนี่ยกัญชาผมเคยไปเข้าไปเลยจากปากีสถานเข้าไปผมมาดูใบไม้โอ้โหปลูกกันเหมือนกับว่าเราปลูกต้นกระถิ่นริมรั้วแต่เป็นกัญชานะครับสูงสูงขึ้นไปก็มีการปลูกฝิ่นเพราะนั้นฝิ่นเนี่ยนะครับมันเป็นแหล่งที่มาของยาเสพติดที่เมื่ออังกฤษเข้าไปยึดครองในอัฟกานิสถานแล้วก็ส่งเสริมให้คนอัฟกานิสถานเนี่ยปลูกฝิ่นปลูกกัญชาและให้คนเอาไปเสพเอาไปสูบจะได้ฝันเฟื่องอยู่กับยาเสพติดนะครับอันนี้เมื่ออังกฤษเข้ามาเนี่ยครับเข้ามายึดอัฟกานิสถานเนี่ยอังกฤษมาเนี่ยครับมาตั้งแต่โอ้โหขี่ม้ากันมานะครับแล้วก็ไม่ได้เข้ามาตรงเนี้ยนะครับคนอัฟกานิสถานเนี่ยเป็นคนภูเขาแต่ว่าเป็นชนชาตินักสู้เป็นชนชาตินักสู้แล้วก็พกปืนเนี่ยนะครับเหมือนกับพกหวีมันก็ไปรุ่นพวกหวีอ่ะครับแล้วไปเฉพาะกันคนละกระบอกนะเฮ้ยน้องแต่มีสองกระบอกต่างคนต่างมีแล้วก็คุณไปดูเดถ้าคุณไปทางตอนเหนือของปากีสถานใกล้พรมแดนอัฟกานิสถานเนี่ยนะครับมันมีปืนวางขายอ่ะปืนประดิษฐ์นะครับวางขายเหมือนกับขายผักขายผลไม้
คุณซื้อได้โดยตามสบายเลยแล้วแต่ละคนนะครับพก2กระบอกแต่ปืนสั้นก็2กระบอก2บางทีก็2กระบอกไม่พอมีปืนยาวสะพายหลังแล้วก็มีลูกปืนนะครับสะพาย2บาทไหลแล้วก็ที่เอวอีกคือพร้อมรบทั้งเมื่อทุกเมื่อเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับทําให้ชาวอัฟกานิสถานนะถึงแม้ว่าเรามองว่าโอ้โหนี่บ้านป่าเมืองเถื่อนนะเปล่าพกปืนกันแบบเนี้ยแต่ว่าไม่มีใครฆ่าใครเพราะชีวิตมันแลกกันด้วยชีวิตคุณมีปืนผมก็มีปืนนะครับแล้วทางอัฟกานิสถานก็ติดกับพรมแดนปากีสถานข้ามไปข้ามมาได้นะครับก็ชาวปากีสถานบางคนอัฟกานิสถานบางคนสมัยก่อนมาอยู่ที่เมืองไทยพยพมาอยู่ที่เมืองไทยก็ยังเอาวัฒนธรรมการพกปืนเนี่ยติดตัวมาผมจำได้ตอนผมเป็นหนุ่มๆผมอยู่พิษณุโลกไปอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนนะครับก็มีกา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 คือหมายถึงปู่หรือลุงนะครับเช้าๆมาละหมาดซุบโบทุกเวลาก็มาละหมาดเดินมานะครับเวลาเดินมาเนี่ยมีปืนยาวก็บอกไอ้พี่ปืนยาวปืนสั้นโคลจุด44ลำกล้องยาวเงาวับเลยพกมาแกเดินมาคนเดียวว่าอายุประมาณ 70-80 แล้วหนวดขาวเฟิร์มกระปุกผ้านะครับเดินมาละหมาดผมเห็นเลยวัยรุ่นเดินมาสวนทางกับแก 4-5 คนวัยรุ่นลงถนนมาเลยพอเห็นปืนแต่ว่าเขาก็ไม่ได้นั่นหรอกเขาก็ไม่ได้คิดจะฆ่าใครหรอกแต่ว่าในนั้นมันจำเป็นต้องมีมันก็มีเอาไว้เหมือนกับพวกเยเมนเหมือนกับพวกโอมานเนี่ยเขาต้องมีกริดเอาไว้ใช่ไหมพกเอาไว้ไม่ได้คิดเอาว่าจะฆ่าใครแต่มันเป็นวัฒนธรรมของเขาครับแต่อัฟกานิสถานเนี่ยเป็นชนชาติที่เป็นนักรบอังกฤษเข้ามานะครับมันต้องผ่านช่องเขาไคเบอร์เพราะถ้าหากว่าอังกฤษนะครับจะมาทางด้านอินเดียจะมาทางด้านตะวันออกเนี่ยมันจะต้องผ่านอัฟกานิสถานแล้วก็บนช่องเขาไคเบอร์เนี่ยเป็นจุดซุ่มโจมตีที่อังกฤษเนี่ยพ่ายแพ้สงครามตรงจุดนี้มันมีประวัติศาสตร์บันทึกเอาไว้นะครับแล้วสร้างเป็นหนังด้วยแต่ผมจำชื่อเรื่องไม่ได้ว่ากองทัพอังกฤษนะครับยกกองทหารเข้ามานะครับผ่านช่องเขาไคเบอร์นะครับแล้วก็ถูกพวกอัฟกันเนี่ยนะครับแอบอยู่บนภูเขาแล้วก็ซุ่มยิงนะครับซุ่มยิงจนแบบว่าตายทั้งกองไม่ตายทั้งกองทัพเหลือเอาไว้คนหรือ2คนแล้วก็ไอ้คนที่เหลือรอดชีวิตเนี่ยเจตนาให้รอดชีวิตเอาไว้แล้วก็ให้ขึ้นมาเนี่ยบอกว่าแล้วกลับไปบอกกับราชินีของท่านว่าอย่าได้มาก้ำก่ายถิ่นนี้อีกอันนี้มันเป็นเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์นะครับแล้วมันมีอยู่จริงเรื่องการต่อสู้ของชาวอัฟกานิสถานกับอังกฤษนะครับโอเคคราวนี้อัฟกานิสถานก็อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมโดยเฉพาะหลังจากสงครามโลกครั้งที่2อังกฤษก็เข้ามายึดครองอยู่นะครับแม้ว่าอังกฤษจะหมดอิทธิพลลงไปอเมริกาจะเข้ามานะครับการสู้รบมันก็ยัง เกิดขึ้นคราวนี้จามาลุดีนอัฟกานิสถานเนี่ยนะครับก็เป็นนักคิดเป็นชาวอัฟกานิสถานนะครับแล้วก็รู้ว่าชาติมุสลิมคำว่าชาติมุสลิมเนี่ยในทัศนะในความคิดของผู้ที่ฟื้นฟูอิสลามเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าเป็นชาติเอียิปต์เป็นชาติแอลจีเรียเป็นชาติลิเบียแต่เขาหมายถึงอุมมะชาติมุสลิมขณะนี้กำลังถูกชาติตะวันตกรุกรานและการรุกรานทางด้านทหารเนี่ยมันทำให้เสียเลือดเนื้อและก็ชีวิตสูญเสียทรัพยากรแต่การรุกรานทางด้านวัฒนธรรมมันทำให้สูญเสียทางด้านความคิดทำให้คนมุสลิมนะครับความคิดบิดเบือนไปนิยมตะวันตกแต่นักฟื้นฟูอิสลามทุกคนเนี่ยนะครับเขารู้ว่าเมื่อก่อนอิสลามนั้นมีอารยธรรมมีวัฒนธรรมมีความเจริญและไม่ทิ้งศาสนาความเจริญทางด้านวัตถุเนี่ยมันไปคู่กับศาสนาขนานกันไปแต่ตะวันตกเนี่ยนะหลังจากแยกออกจากคริสตจักรแล้วเป็นโปรเตสแตนต์แล้วเป็นเซคูลาริซึมแล้วเนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยบอกว่าศาสนาไปอยู่ที่อื่นบาทหลวงปุ๊บไปอยู่ในโบสถ์ไม่ต้องมายุ่งแต่ว่า
คนมุสลิมเราไม่ได้คิดแบบนี้นะครับยามาลุดีนอัฟกานีเนี่ยเป็นนักคิดแล้วคิดว่าคนโลกมุสลิมเนี่ยจะต้องรวมตัวกันจะต้องรวมตัวกันนะครับเหมือนกับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีคนจากทางถิ่นต่างที่เป็นหลายรัฐแต่ทำไมมันรวมเป็น United States of America ได้แล้วทำไมคนมุสลิมซึ่งมีอัลลอฮ์องค์เดียวกันมีกิบลัตเดียวกันมีคัมภีร์เดียวกันมีนบีมุฮัมมัดองค์เดียวกันทำไมจะรวมตัวกันไม่ได้ญามรุดีเนี่ยมีความคิดที่พ้นไปจากประเทศนะครับอุมัรมุกตาดยังอยู่ในขอบเขตประเทศมูฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบยังอยู่ในคาบสมุทรอาหรับแต่ญามรุดีนอัฟกานีเนี่ยบอกว่ามันต้องครอบคลุมทั้งโลกมองวันนั้นแต่ว่าญามรุดีนอัฟกานีเนี่ยนะครับไม่มีสมาชิกไม่มีสาวกเป็นขบวนการแต่พยายามเผยแพร่ความคิดนะครับไปพบกับเชคอัซฮัดนะครับที่อียิปต์ให้ช่วยอบรมบ่มสอนลูกศิษย์ให้คำนึงถึงเรื่องนี้มากไม่ใช่มีแต่เรื่องของศาสนาอย่างเดียวแล้วก็มาทะเลาะเบาะแว้งกันในเรื่องปีกย่อยนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยที่ว่ามันล่มกันไปก็เพราะว่ามันนั่งเถียงกันไงนะครับว่าการอ่านเนี่ยมันเป็นมรรคลูกเปล่าคัมภีร์กุรอานเป็นวจนะของอัลเลาะห์มันนั่งเถียงกันน่ะว่าเป็นมรรคลูกเป็นสิ่งถูกสร้างหรือเปล่ามันนั่งเถียงกันอยู่ทั้งที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกุรอานไม่ต้องมานั่งเถียงหรอกอัลลอฮ์มีให้ปฏิบัติตามคุณไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่ามันเป็นมรรคลูกสิ่งถูกสร้างหรือเปล่าเหมือนกับทุกวันเนี่ยที่มานั่งเถียงกันว่าบอเนี่ยว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนเออใช่ไหมอยู่เหนือบัลลังก์ผมยังถูกถามอยู่เลยบอกคนที่ถามคำถามนี้ไม่รู้จักสถานะตัวเองถ้าคุณไปสมัครงานจะทำงานเป็นลูกจ้างของเซเว่นอีเลเว่นแล้วคุณก็ไปถามคนขายอีเซเว่นผมอยากจะมาเป็นพนักงานเซเว่นอีเลเว่นแต่ผมอยากเจอเจ้าสัวธานินสักหน่อยถ้าผมเป็นพนักงานบอกผมมาผมยังไม่เคยเจอเลยเจ้าสัวผมก็สมัครเนี่ยผมเซ็นแล้วผมก็มี job description ผมก็ทำงานนี้ทำไมคุณอยากจะทำงานคุณต้องไปเจอเจ้าสัวเขาไม่มีเวลาหรอกเซเว่นอีเลเว่นต้องเป็นหมื่นแห่งคุณไปที่ไหนเขาก็ไม่รู้เราว่าเจ้าสัวอยู่ที่ไหนคุณไม่ต้องมาเห็นถ้าคุณอยากจะมาทำงานคุณต้องเขียนใบสมัครแล้วก็ทำงานเส้นผมบนหัวคุณมีกี่เส้นคุณรู้ป่ะคุณก็ยังไม่รู้แต่อัลเลาะห์เนี่ยบอกอ่ะว่าอัลเลาะห์เนี่ยอยู่ใกล้คุณยิ่งกว่าเส้นเลือดดำที่อยู่ข้างพองคุณซะอีกอัลเลาะห์บอกอย่างเนี้ยแล้วคุณเห็นมั้ยล่ะอยู่ใกล้เส้นเลือดดำที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า jugular vein อยู่ตรงเนี้ยใกล้กว่าเส้นเลือดดำคุณเห็นมั้ยงั้นคุณไม่ต้องมาถามว่าอัลเลาะห์อยู่ไหนมันเป็นความรู้ที่ทางพุทธเขาเรียกว่าอจินไตยน่าจะเป็นพระสิแล้ววันนี้อจินไตยว่าอย่าไปนึกอย่าไปคิดมันเลยสุดจะจินตนาการได้สมองมีอยู่แค่นี้เอาไปคิดเรื่องอื่นๆดีกว่านะครับไม่ต้องไปรู้อันนี้จามาอัฟกานีเนี่ยนะครับก็เป็นนักต่อสู้ทางด้านความคิดไม่มีขบวนการแล้วก็ไปยุโรปนะครับไปร่วมกันกับนักฟื้นฟูอิสลามที่อยู่ในยุโรปเป็นมุสลิมพิมพ์วารสารที่อัลมานาตนะครับเพื่อเผยแพร่ความคิดสู้กับชาวยุโรปเพราะยุโรปเนี่ยนะครับมันเผยแพร่ความคิดเราก็ต้องต่อสู้กันด้านความคิดนะครับนี่บะดีอุสมานซะอิดนูรซีก็เป็นชาวตุรกีอีกคนหนึ่งนะครับที่เกิดในคศ1877เป็นคนที่จิตใจดีงามนะครับแล้วก็มีความศรัทธาอย่างแรงกล้าไม่ได้ไปจบอะไรสูงนะแต่ว่าเมื่อตุรกีถูกเปลี่ยนแปลงให้มาเป็นเซคูลาริซึมนะครับบะดีอุสมานก็เริ่มรู้ว่าอย่างเงี้ยไม่ช้าว่าทำอิสลามก็ต้องหมดไปจากแผ่นดินนี้แน่นะครับเพราะว่าอะไรว่าเมื่อเคชาอับมุสตาฟาเคมานปาชานะครับมาปกครองตอนที่ผมบอกไปคราวที่แล้วนะครับอุลามาห้ามใส่เสื้อยูบอสนะครับให้โกนเข่าทิ้งก็ถือว่ารกรุงรังหนวดไว้เกินริมฝีปากไม่ได้
ออกกฎเลยนะอาจารย์ต้องเป็นภาษาตุรกีต่อไปภายในอีก5ปีข้างหน้าภาษาอาหรับต้องออกจากโรงเรียนทั้งหมดผู้คนจะต้องเลิกพูดภาษาอาหรับหันมาพูดภาษาตุรกีและมุสตาฟาเคมันปาชาทำได้ภายใน5ปีผู้คนลืมภาษาอาหรับหมดผมเคยไปคุยกับคนตุรกีนะครับเขาก็พูดอย่างนี้แหละนะครับอันนั้นเบดีอุสมานซัยยิดรุสีนี่ก็ออกต่อสู้เหมือนกันนะครับต่อสู้โดยการสอนโดยการเขียนหนังสือนะครับแล้วก็หนังสือที่เบดีอุสมานซัยยิดรุสีเขียนเนี่ยเป็นหนังสือที่มุสลิมคนรุ่นใหม่ให้ความเคารพนับถือมากเพราะถือว่าเป็นหนังสือที่สุดยอดของความคิดที่ทุกวันนี้คนที่ทำงานเพื่ออิสลามเนี่ยนะครับจะฝั่งไหนก็แล้วแต่ให้ความเคารพฟาตุลากูเลนนะครับที่ตอนนี้ถูกกดดันจากรัฐบาลตุรกียุคปัจจุบันก็เป็นลูกศิษย์ของบดีอุสมานซัยยิดรุสีให้ความเคารพเป็นอย่างสูงคนตุรกีนะครับที่มาทำงานด้านการศึกษาอยู่ทั่วโลกเนี่ยคือคนตุรกีเนี่ยนะครับเมื่อคุณไม่ให้ผมเรื่องของศาสนาผมก็มาทำเรื่องของวิทยาศาสตร์เพราะว่าวิทยาศาสตร์มันไม่ได้กับศาสนาเนี่ยดังนั้นในประเทศต่างๆจะมีโรงเรียนของตุรกีที่มีหลักสูตรเป็นการเฉพาะอย่างเมืองไทยเนี่ยเขามาเปิดโรงเรียนวิชัยเรจินดามานีอันนี้เป็นของตุรกีคือเขาตั้งเป็นบริษัทแล้วก็มาทำเป็นโรงเรียนแล้วเขาก็ไม่จำกัดนะครับว่าคนมาเรียนต้องเป็นเด็กมุสลิมต้องท่องจำกุรอานได้เขาไม่จำกัดเขาบอกว่าความรู้เนี่ยมันเป็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ประทานให้กับมนุษย์เพื่อความเจริญของมนุษย์เองเพราะฉะนั้นเมื่อมนุษย์เรียนวิทยาศาสตร์มนุษย์ก็เรียนอายะของอัลลอฮฺเรียนความรู้ของอัลลอฮฺเพราะฉะนั้นคุณไปดูนะครับที่จินดามานีที่เรียนวิชัยเขาไม่มีเฉพาะมุสลิมอย่างเดียวหรอกนะครับเขามีต่างศาสนาเยอะกว่านักเรียนมุสลิมด้วยค่าเทอมแพงด้วยเพราะสอนแบบฝรั่งเพราะตุรกีเขาอยู่ใกล้กับยุโรปเขาต้องสู้กับฝรั่งสู้กับคนยุโรปมาตรฐานการศึกษาของเขาเนี่ยมันต้องเทียบเท่ายุโรปแล้วเขาทำได้นะครับแล้วก็เขาเน้นตรงที่ว่าครูที่จะมาสอนต้องมีอัคลากมีคุณธรรมจริยธรรมแบบอิสลามเนื่องจากตุรกีมีมุสลิมเป็นส่วนใหญ่นั้นครูที่มาเนี่ยคุณไปดูที่เรียนวิชัยนะครับเช้าๆอยู่ที่เชียงใหม่คุณไปนั่งสปากาแฟตรงข้ามกับเรียนวิชัยก็จะมีครูตุรกีหนุ่มๆสาวๆมีกิริยามารยาทดีมานั่งกินกาแฟสักพักหนึ่งก็ออกไปสอนครับที่เรียนจินดามานีคุณไม่ดูคุณภาพครูเขาอัคลากเขาดีมากนะครับก็บอกว่าความรู้เนี่ยโอเคเราก็ให้เขานะครับโดยที่ว่าเมื่อเขามีการศึกษาแล้วเขาเห็นแบบอย่างของครูเขาก็จะทำตามเองเห็นไหมเมื่อมุสลิมปฏิบัติคุณธรรมไม่เห็นก็เดี๋ยวเขาทำตามแบบอย่างของครูเขาก็เป็นมุสลิมโดยปริยายหรือก็เข้าใจอิสลามโดยปริยายนะครับนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ทำการต่อสู้แล้วก็ต่อสู้อย่างยาวนานถูกจับกุมคุมขังขังแล้วขังเล่าขังแล้วขังเล่าพรรคพวกของบดีอุสมานนะครับถูกประหารไปหลายคนแต่ว่าพอมาถึงบดีอุสมานนะครับก็มีคนที่เขารักเนี่ยเขาคัดค้านบอกว่าอย่าเลยคนคนนี้มีความรู้ผู้คนรักใคร่ขออย่าได้ไหมบดีอุสมานก็รอดออกมานะครับผ่านการจำคุกหลายครั้งแล้วขณะที่ถูกจำคุกอยู่เนี่ยนะครับก็เขียนหนังสือเยอะเลยนะครับหนังสือที่สำคัญก็คือริซาลาเอนูรหนังสือเล่มขนาดนี้นะครับแล้วสาวกหรือสานุศิษย์ลูกศิษย์ของบดีอุสมานซัยยิดรุสีนะครับต้องการที่จะแพร่ขยายความคิดของบดีอุสมานโดยการแปลหนังสือเนี่ยเป็นภาษาต่างๆทั่วโลกแล้วก็มันก็มีการแปลจริงนะครับผมเองก็โดนติดต่อท้าทามให้แปลหนังสือเล่มนี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นหนังสือที่อ่านยากมากนะครับโอเคผ่านมานี่เป็นบุคคลสำคัญเลยนะครับฮัสซันอัลบันนาเนี่ยนะครับเกิดวันที่14ตุลาคมนะครับค.ศ.1906ในศตวรรษที่20แต่เป็นต้นศตวรรษนะครับศตวรรษที่20เนี่ยนะครับเราเริ่มนับตั้งแต่19นะครับแล้วเกิดในอียิปต์
และเกิดในอียิปต์เนี่ยนะครับอียิปต์เนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษแล้วและเมืองอังกฤษเข้ามาปกครองก็อย่างที่บอกนะครับนอกจากจะเอาสินค้านะครับเอาวัฒนธรรมเอาความเชื่อมาแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีการเปลี่ยนสภาพสังคมไปโดยปริยายนะครับผู้หญิงชาวอียิปต์ก็โอ้โหแต่งกายไม่ต่างอะไรจากฝรั่งเลยนะครับแต่เนื่องจากว่าฮัสซันอัลบันนาเนี่ยเป็นนักศึกษาในวิทยาลัยครูแล้วชอบศึกษาประวัติศาสตร์นะครับและเมื่อศึกษาประวัติศาสตร์ไปแล้วศึกษาย้อนไปย้อนไปย้อนไปก็ไปพบว่าโอ้มุสลิมเราเคยรุ่งเรืองอยู่ในสเปนเนี่ยจนกระทั่งฝรั่งมาเรียนแล้วก็คัดลอกตำราไปต่อยอดเป็นฟื้นฟูศิลปวิทยาการแต่เอาวิชาที่ได้ไปจากแผ่นดินมุสลิมนะครับแล้วไปใช้ในทางที่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมาในประเทศต่างๆฮัสซันบันนาเรียนในวิทยาลัยครูเรียนในวิทยาลัยครูเริ่มเห็นแล้วมันกับนักศึกษาที่มีอุดมการณ์นะครับไฮปาร์คพูดในมหาวิทยาลัยพูดกับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆก็เห็นด้วยจริงพอจบปุ๊บออกไปปั๊บไปทำงานเป็นครูก็นอกจากสอนแล้วพอเลิกเรียนปั๊บก็ไปนั่งที่ร้านกาแฟพูดคุยกันแต่เรื่องประวัติศาสตร์ที่น่าจะภาคภูมิใจของคนมุสลิมผู้คนก็เห็นด้วยโดยเฉพาะผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่เขามีความคิดแล้วไงเขามองเห็นว่าตอนนี้สังคมเนี่ยมันเสื่อมทรามจากการถูกอังกฤษมายึดครองทุกคนเห็นด้วยกับฮัสซันอัลบันนาทุกคนเห็นด้วยหมดอัสัญญาบาลยังหนุ่มๆอยู่นะแต่มีคนแก่เข้ามาสนับสนุนด้วยนะครับก็เริ่มเกาะกลุ่มกันขึ้นมาสมาชิกจากเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นจากในกรุงไคโรออกไปที่อเล็กซานเดรียไปที่ไหนทุกที่ทุกที่พอมันเยอะเข้านะครับก็เราจำเป็นจะต้องมีอะไรเป็นของเราเองนะครับก็มีสหกรณ์นะครับที่ดำเนินกิจกรรมแบบอิสลามคือไม่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยมีคลินิกมีวิทยาลัยมีโรงเรียนมันจึงกลายเป็นเหมือนกับรัฐซ้อนรัฐแล้วฮัสซันอัลบันนาเนี่ยนะครับเวลาเลือกคณะกรรมการมาทำงานเนี่ยเขาจะเลือกจากคนที่มีความคิดมีอุดมการณ์มีการปฏิบัติคล้ายๆกับเขาคืออย่างน้อยที่สุดต้องรู้จักกุรอานรู้จักประวัติศาสตร์ละหมาดเป็นประจำไม่ขาดไม่แค่ไม่รับสเปะสปะขึ้นมานะครับเพราะว่านานวันเข้าไปเนี่ยรัฐบาลเริ่มมองแล้วว่าเฮ้ยไอ้นี่มันรัฐซ้อนรัฐนี่วะแล้วฮัสซันอัลบันนาเนี่ยครับก็ตั้งขบวนการขึ้นมาใช้คำว่าเอกอัลเอกวานอัลมุสลิมูนพระราชานุภาพอิสลามเอาว่าเอกวานมันเกิดก่อนหน้านี้มาแล้วแต่พอฮัสซันอัลบันนาเนี่ยนะครับตั้งขบวนการขึ้นมา movement ของตัวเองขึ้นมาก็ใช้คำว่าอัลอิควานอัลมุสลิมูนและก็ประกาศอุดมการนะครับดูนะครับว่าอัลลอฮ์ is our objective คืออัลลอฮ์เป็นเป้าหมายเป็นวัตถุประสงค์ของเราคือการกลับไปหาอัลลอฮ์กุรอาน is our constitution กุรอานเป็นธรรมนูญของเรา prophet is our leader นบีมาถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้นำของเรา jihad is our way jihadการต่อสู้คือแนวทางของเรา and the death for the sake of Allah การตายในหนทางของ Allah is our highest of our aspiration หมายความว่าการตายในหนทางของ Allah นะครับเป็นสิ่งสูงสุดที่เราใฝ่ฝันนี่คือมอตโต้ของอิควานเพราะนั้นเมื่ออิควานประกาศนะครับว่าคัมภีร์กุรอานเป็นธรรมนูญของเราประกาศชัดน่ะก็หมายความว่าในอียิปต์มี2รัฐธรรมนูญดิธรรมนูญที่ฝรั่งมาร่างขึ้นนะครับแต่ว่าไอ้คือวานนี้ต้องการให้คัมภีร์กุรอานคนที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยเขามองเขารู้แล้วว่าหมายถึงอะไรนะครับแล้วตอนนั้นนะครับตอนที่ฮัสซันอัลบันนาเรียนหนังสืออยู่เนี่ยอียิปต์ถูกปกครองด้วยระบบกษัตริย์กษัตริย์ฟารูกนะครับแล้วตอนหลังก็ถูกโค่นอำนาจลงไปแล้วก็เสร็จแล้วก็มีการแต่งตั้งนะครับเป็นประธานาธิบดีคือจามานัสเซอร์เป็นทหารนะครับปฏิวัติไปแล้วอิควานประกาศชัดเจนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งขบวนการคือตอนนั้นเนี่ย
อิสราเอลก่อตั้งประเทศแล้วซาอุดิตั้งประเทศแล้วนะครับเอกวานประกาศเลยว่าประเทศอิสราเอลต้องไม่มีในแผ่นดินปาเลสไตน์แต่ในขณะเดียวกันอังกฤษสนับสนุนให้อิสราเอลมาตั้งถิ่นฐานในแผ่นดินปาเลสไตน์มันขัดแย้งกันแล้วเห็นไหมมันขัดแย้งกันแล้วเพราะนั้นนะครับในที่สุดเนี่ยขบวนการเอกวานนะครับก็ถูกทรยศหักหลังครับเพราะว่าเมื่อจะมัดอับดุลนัสเซอร์ต้องการจะขับไล่อังกฤษออกไปแต่ลำพังกองทหารของอังกฤษอย่างเดียวไม่พอนะครับเอกวานเนี่ยอัลมุสลิมูนเนี่ยนะครับมุสลิมบรรดาอูเนี่ยเข้าไปช่วยกมัดอับดุลนัสเซอร์ต่อสู้ไล่อังกฤษออกไปแต่พออังกฤษออกไปปุ๊บทรยศนะครับฮัสซันอัลบันนาหายคนสำคัญสำคัญอย่างเช่นไซกุตุบอย่างเงี้ยเล็กหลายคนถูกจับขังคุกแล้วก็ประหารส่วนอัสซันบานาเนี่ยครับตายแบบลึกลับตายแบบลึกลับนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยขบวนการเอควานอัลมุสลิมูนเนี่ยมีสมาชิกมาไม่ใช่แค่หมื่นแค่แสนมันเป็นล้านอียิปต์ประชากรเยอะที่สุดในตะวันออกกลางกระจัดกระจายกันไปหมดเลยครับไปอยู่นู่นซีเรียจอร์แดนซาอุดิอาระเบียเลบานอนกระจายกันไปตามชุมชนมุสลิมนะครับแม้ไปในยุโรปสหรัฐอเมริกาก็ยังมีและคนพวกนี้นะครับสมาชิกของกระบวนการเอควานอัลมุสลิมูนไปที่ไหนก็แล้วแต่เป็นเหมือนกับเมล็ดข้าวเปลือกที่พอตกลงไปที่ไหนปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็งอกขึ้นมาเพราะเมื่อสมาชิกของเอกวานอัลมุสลิมูนนะครับไปพูดเรื่องการที่จะนำอิสลามกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยทุกคนที่มีอิสลามอยู่ในหัวใจต่างเห็นด้วยเพราะนั้นอุดมการณ์เอกวานอัลมุสลิมูนก็เผยแพร่ไปทั่วในทุกประเทศแม้แต่ในกาซาแม้แต่ในยูเซมก็มีเอกวานอยู่ปฏิเสธไม่ได้แม้แต่ในซาอุดีอาระเบียอยู่นะครับก็มีแล้วไอ้ควานอยู่ในซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับแล้วก็กษัตริย์เขาก็รู้ว่าพวกนี้มีอุดมการณ์อย่างไรแต่ไอ้ควานเขาก็รู้ว่าเขาอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นระบบกษัตริย์เขาก็เงียบๆเพราะว่าไม่งั้นแล้วเขาก็จะถูกจับแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมีบางคนที่ถูกจับได้แล้วก็มีการพูดอุดมการณ์อะไรต่างๆที่มันขัดกับผลประโยชน์ของรัฐบาลของกษัตริย์ก็ถูกจับนะครับครั้งหลังสุดมาประมาณสัก 5-6 ปีก่อนเนี่ยนะครับเอกวานที่อยู่ในรูปของพรรคการเมืองอยู่ในรูปของพรรคการเมืองนะครับเป็นพรรคการเมืองเลยก็บอกว่าอ้าวถ้าอเมริกาต้องการประชาธิปไตยและประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องมาจากการเลือกตั้งเอาเสียงส่วนใหญ่โอเคเข้าสู่วิถีประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งเอกวานก็ส่งสมาชิกสมัครเลือกตั้งตามวิถีทางประชาธิปไตยแบบตะวันตกปรากฏว่าได้คะแนนท่วมท้นเพราะคนยังสนับสนุนตรงนี้มันบอกเลยครับตะวันตกตะลึงงันมากเลยว่าเฮ้ยอิควานี่เรากวาดล้างหัวหน้าไปหมดแล้วเนี่ยอุดมการณ์มันยังอยู่ผู้คนยังเลือกพรรคอิควานอัลมุสลิมูนขึ้นมาเป็นรัฐบาลโดยมีมูฮัมหมัดมุรซีนะครับเป็นหัวหน้าพรรคขึ้นมาและเมื่อมูฮัมหมัดมุรซีขึ้นมาตามขบวนการประชาธิปไตยแต่อุดมการณ์ของอิควานอัลมุสลิมูนซึ่งมันเป็นปฏิบัติต่อรัฐอิสราเอลนะครับต่อการปกครองของอียิปต์เพราะนั้นไม่ทันถึงปีเขาก็รีบโค่นอำนาจแล้วก็จับฮะบีมูฮัมหมัดมุรซีซึ่งท่องจำคัมภีร์กุรอานทั้งเล่มนะมูฮัมหมัดมุรซีเนี่ยท่องจำคัมภีร์ว่าเข้าคุกแล้วจะตัดสินประหารชีวิตจนผู้นำประเทศมุสลิมต่างๆทั่วโลกนะครับขอว่าไว้ชีวิตได้ไหมเพราะเขาไม่ได้มีความผิดอะไรอ่ะเข้ามาตามวิถีทางประชาธิปไตยที่คุณต้องการให้มีการเลือกตั้งเขาก็เลือกตั้งอย่างที่คุณต้องการแต่เมื่อเขามาเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการปกครองแล้วคุณจะไปทำร้ายเขาได้อย่างไรนะครับก็มีผู้นำประเทศต่างครับก็ให้การคัดค้านเพราะเขาบอกแล้วว่าตอนนี้อิสลามจะเริ่มโผล่ใหม่แล้วเพราะถ้าหากว่าอิสลามโผล่มาในอียิปต์
เดี๋ยวที่อื่นก็โผล่อีกเดี๋ยวที่อื่นก็โผล่อีกแล้วเมื่อซามโบที่ไหนมันก็จะขัดขวางการขยายอิทธิพลของตะวันตกทุกวันนี้นะครับตะวันตกก็เริ่มเห็นแล้วในกรณีของกาซาอิควานอยู่ปฏิเสธไม่ได้ครับมีอยู่นะครับมีอยู่ในนั้นเขาก็เริ่มเห็นแล้วว่าอุดมการณ์ของอิควานและมุสลิมเป็นขบวนการอิสลามซึ่งไม่สามารถที่จะลบล้างออกไปได้และนี่เป็นการท้าทายเป็นการข่มขู่นะครับสงคราม6วันในปี1960ประเทศอาหรับทั้งอียิปต์ซีเรียจอร์แดนในปานอนลุมอิสราเอลไปได้เดียวไปใน6วันจบแพ้เพราะอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสส่งระบินส่งรถถังส่งสารพัดมาให้นะครับแต่ว่าพอ7ตุลาคมที่ผ่านมาผ่านไปแล้วครึ่งปีให้ดูแล้วกันตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษา 6-7 เดือนแล้วอะทุกวันนี้เอาฮามาสไม่ลงและยังไม่รู้ด้วยว่าฮามาสนั้นอยู่ที่ไหนนะครับแต่ว่าเลือดเนื้อชีวิตที่ชาวกาซาต้องสูญเสียไปปัจจุบันมันมีสื่อที่ทำให้เราได้เห็นความจริงความโหดร้ายมันมีมาตั้งแต่ปีคศ1948ที่เริ่มก่อตั้งประเทศอิสราเอลนะครับที่เดรยาซีนเป็นเมืองหนึ่งนะครับที่ชาวปาเลสไตน์อาศัยอยู่โอ้โหสมัยนั้นในเมนาเฮมเบเดกินตั้งองค์กรก่อการร้ายก่อการรุนแรงขึ้นมานะครับพอขึ้นมาบนบกเนี่ยนะครับอิสราเอลไปเอาชาวยิวขึ้นมานะครับพอขึ้นมาปุ๊บมันก็ตั้งขบวนการนะครับ2ขบวนการชื่อขบวนการฮากานาแล้วก็เอกุนสวายเลโอมีนะครับฮากาน่าก็มีผู้นำคนหนึ่งที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเอกุนสวายเลโอมีนี่ก็มีนายเมเดเฮมเบกินขึ้นมาแล้วก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากที่ขับไล่เข็นฆ่าแบบคืออ่านแล้วเนี่ยนะครับตอนนั้นนะผมอ่านเนี่ยโอ้มันเอากระบองทุบคือแบบโหดทารุณมันเริ่มมาตั้งแต่ตรงนั้นแล้วอะแล้วก็ไอ้ของสองขบวนการเนี่ยฮากาน่ากับเอกุนสวาโลมีก็ได้มาเป็นกองทัพของอิสราเอลแล้วมันมีกฎหมายว่าผู้ชายผู้หญิงนะครับจะต้องรับไล่ฝึกราชการทหารผู้ชาย3ปีผู้หญิง2ปีเพราะนั้นพลเมืองอิสราเอลทุกคนสามารถเปลี่ยนชุดมาเป็นทหารได้ทันทีพร้อมรบทันทีนะครับเราได้เห็นภาพความโหดร้ายรุนแรงเมื่อมีสื่อนะครับแม้พยายามจะปกปิดยังไงก็แล้วแต่ Facebook พยายามจะปกปิดแต่มันว่ามันมีสื่อ TikTok เนี่ยนะซึ่งทำให้อเมริกาโมโหพยายามจะแบน TikTok พยายามจะซื้อนะครับแต่ว่า TikTok เขาก็ต่อสู้ว่าจะเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะให้ภาพความทารุณโหดร้ายความไม่เป็นธรรมเนี่ยนะครับให้โลกเนี่ยได้เห็นแล้วมันเป็นเรื่องน่าแปลกนะครับคนที่ยืนหยัดเคียงข้างเรียกร้องให้มีการหยุดยิงครับขับเป็นผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมในประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมโบกธงปาเลสไตน์ฟรีปาเลสไตน์ฟรีปาเลสไตน์ทั่วทั้งยุโรปทุกประเทศนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแต่ว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยไม่ออกผ่านสื่อไทยที่เป็นสื่อสักเบือไม่ออกแต่ถ้าหากว่าเรื่องใครไปทำชู้กับใครโอ้โหอันนี้ออกกันได้ 3-4 วันนะครับนี่เป็นสิ่งที่ เป็นปรากฏการณ์ของการฟื้นฟูอิสลามเหตุการณ์เข็นฆ่าทำลายล้างทารุณในกาซาเนี่ยมันทำให้ผู้คนเนี่ยสงสัยมาว่าขนาดบ้านพังมัสยิดพังนะครับหออาซานล้มระเนระนาดน่ะยังละหมาดกันอยู่ฝนตกก็ยังละหมาดท่ามกลางซากปรักหักพังนะครับได้ยินเสียงอัลลอฮฺอักบัรนะครับยังไงก็ยังมีเสียงอัลลอฮฺอักบัรอยู่ความอดทนสบัดต่อเคราะห์กรรมที่มันเกิดขึ้นมันกลับกลายเป็นการปลุกวิญญาณแห่งความสงสารความเป็นมนุษย์ได้เกิดขึ้นนะครับในคัมภีร์กุรอานบอกว่าพวกเขาวางแผนฉันก็วางแผนครับแล้วก็ปล่อยให้ผู้ปฏิเสธเนี่ยนะครับได้
วางแผนไปแล้ววันหนึ่งเนี่ยครับฉันจะจัดการกับพวกเขาเองเอาล่ะประเวงเวลาออกไปเพื่อที่ถึงเวลาที่เหมาะสมพระองค์ก็จะจัดการเองบทเรียนเนี่ยนะครับให้หมอให้เราเห็นว่าอำนาจของมนุษย์ชาติซาอุดีอาระเบียชาติอาหรับทั้งหมดไม่รู้กี่ประเทศเนี่ยรวมกันก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะครับแต่ว่าด้วยพลังของอัลเลาะห์เนี่ยตัวอย่างในประวัติศาสตร์มีนบีมูซาถือไม้เท้าอันเดียวจะไปสู้อะไรกับฟิรอูนที่มีแสนยานุภาพมันเกรียงไกรแต่เมื่อถึงเวลาอัลเลาะห์จัดการอัลเลาะห์จัดการฟิรูนตรงที่ทะเลแดงนะครับนี่เป็นการงานของพระองค์เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้ที่ยังคงศรัทธาในพระองค์นะครับขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจตั้งใจฟังครับเขามีดีลับอยู่เขาอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งมานานเมื่ออังกฤษอำนาจลดน้อยลงอเมริกาเข้าไปอเมริกาค้นพบบ่อน้ำมันและอเมริกาเนี่ยนะครับได้ตั้งบริษัทน้ำมันที่เรียกว่าอารามโก้อารามโก้ ARAM แล้วก็ CO นะครับมาจากคำว่าอาหรับกับอเมริกันรวมกันโคก็คือคอมพานีอเมริกาอารามโก้เนี่ยเป็นบริษัทขุดน้ำมันที่อเมริกาเข้าไปตั้งแล้วได้รับอภิสิทธิ์มากมายนะครับจนได้ชื่อว่าบริษัทอารามโก้เนี่ยซึ่งมีบริเวณกว้างขวางนะครับเขาเรียกว่าเป็นอเมริกาน้อยไมเนอร์อเมริกาในประเทศซาอุดีอาระเบียแล้วในเขตรั้วของอารามโก้เนี่ยมีทุกอย่างที่ในอเมริกามีสถานีโทรทัศน์ที่แพร่ภาพนะครับภาพยนตร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่อเมริกามาฉายแล้วก็มันไม่มีกำแพงกั้นไอ้คลื่นโทรทัศน์มันออกมาเนี่ยนะครับงั้นมันเข้าไปในตามบ้านของพวกซาอุดีไงนะครับเพราะนั้นซาอุดีนะก็เห็นโอ้โหอเมริกาเขารุ่งเรืองเจริญแล้วก็เห็นมีการถ่ายทอดเรื่องการไปยังดวงจันทร์ไปเหยียบดวงจันทร์อพอลโล11นะครับโอ้พวกผู้หญิงก็กรีดกันกระดีกระดาอยู่ในบ้านแต่เห็นฝรั่งเดินมาชาวอเมริกันก็เหมือนกับเป็นเทวดาอยากได้ชาวอเมริกามาเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วมันเกิดขึ้นในซาอุดีอาระเบียแต่ว่าเขาอยู่ภายใต้การควบคุมของอเมริกาเขาจึงทำอะไรไม่ได้เขามีเยอะจนเขาไม่อยากจะทิ้งสมบัติเขาเสียดายเพราะอะไรครับเขาบอกว่าถ้าอเมริกันขู่ว่าเดี๋ยวก็ทิ้งระเบิด